อาชีรุจาพรวิภูศรีนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะก็เนื่องจากในโอกาสนี้นะคะก็ขอเป็นตัวแทนของเว็บไซต์แบรนด์ buffet.in.eh ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเสวนาแบรนด์ท็อปครั้งที่12 Trans Lions Insider 2017นะคะช่วยตบมือให้สักนิดนึงได้ไหมคะขอบคุณค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้เราจะเกี่ยวใหญ่ขึ้นปกติเราจะอยู่ที่ Big C นะคะราชดำรินะคะวันนี้เกียวใหญ่ขึ้นประมาณเท่าหนึ่งเลยนะคะตื่นเต้นมากแล้วก็หลายๆคนอาจจะมาจากครั้งก่อนอื่นๆด้วยมีใครเคยมาฟังแบรนด์ท็อปหลายครั้งแล้วบ้างไหมคะขอดูมือหน่อย เห็นหน้าตลอดเลยนะคะคุณหน้านะคะหลายๆท่านก็ขอต้อนรับท่านที่เป็นสมาชิกเก่าๆแล้วก็สมาชิกใหม่ๆด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาชำแหละค่ะเขาบอกว่าชำแหละไอเดียผลงานโฆษณาจากการประกวด Cannes Lions International Festival of Creativity ซึ่งเป็นประจำทุกปีนะคะเว็บไซต์ของเราค่ะได้เดินทางไปที่เมืองคานส์เลยนะคะไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อจะนำเสนอค่ะเก็บข่าวสารต่างๆนะคะมาอัปเดตแล้วก็ส่งตรงถึงเมืองไทยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเชิญนะคะผู้รู้จริงที่เกี่ยวข้องกับอีเวนต์ดังกล่าวเนี่ยมานั่งพูดคุยกันตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้สู่ผู้อ่านของเราในแพลตฟอร์มของการเสวนาค่ะซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีทุกครั้งเลยนะคะงานนี้จัดขึ้นค่ะเพื่อหวังจะให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ค่ะระหว่างผู้อ่านเว็บไซต์กูรูเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลงานของวงการการตลาดและโฆษณาของไทยนั่นเองค่ะฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะพวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนของการพัฒนาในครั้งนี้นะคะปีนี้นะคะเราเนี่ยได้รับเกียรติมากๆเลยนะคะจากกรรมการคนไทยทั้ง3ท่านค่ะที่ได้ไปร่วมนะคะตัดสินผลงานและ4ผู้ที่อยู่เบื้องหลังแคมเปญที่ได้รับรางวัลในปีนี้พิเศษสุดๆค่ะเขาเน้นไฮไลท์มาเลยนะคะว่าเป็นผลงานที่สร้างประวัติศาสตร์ค่ะให้กับวงการโฆษณาเมืองไทยนะคะนั่นก็คือ The Unusual Football Field ค่ะที่ได้รางวัลกลางปีเป็นครั้งแรกของเมืองไทยค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะขอเสียงปรบมือนะคะเพื่อเป็นเกียรติให้กับทีมงานที่ได้เดินทางค่ะเดินทางไปสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยด้วยนะคะในวันนี้ค่ะเรานะคะจะเปิดเผยเบื้องหลังทั้งทางฝั่งของลูกค้าและเอเจนซี่ว่าผู้ครีเอทงานนี้เขาจะมีอะไรมาแบบว่าสื่อสารมาแบ่งปันบอกต่อกับเราค่ะวันนี้ได้รับฟังกันแน่นอนนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะในวันนี้งานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีค่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะโออิชิกรีนทีเอไอเอสเอพีไทยแลนด์บริษัทฟู้ดแพชชั่นค่ะผู้บริหารแบรนด์ร้านอาหารบาร์บีคิวพาซ่าจุ่มแซ่บฮัทและฮอสตาและธนาคารธนชาติค่ะรวมทั้งขอขอบคุณสถานที่นะคะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพขอขอบคุณด้วยนะคะโอเคค่ะช่วงนี้น่าจะพร้อมกันแล้วนะคะดิฉันค่ะขอเรียนเชิญพี่นุ้ยค่ะคุณรัตเรนอรุณอิทธิวัฒน์โคฟาวเดอร์ของเว็บไซต์แบรนด์บุฟเฟ่นะคะขึ้นกล่าวต้อนรับทุกท่านด้วยขอกราบเรียนเชิญพี่นุ้ยค่ะก็ขอสวัสดีแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขึ้นเข้าสู่งานในวันนี้นะคะเว็บไซต์แบรนด์บุฟเฟ่ของเราเนี่ยเป็นเว็บไซต์การตลาดและโฆษณาเราได้นำเสนอในเรื่องของคานเนี่ยเราได้นำเสนอแล้วก็อาศัยจุดเด่นความเป็นเว็บไซต์และยกตัวเรื่องความรวดเร็วในวันนี้ค่ะงานเสวนาเราจะตอบสนองมิติความลุ่มลึกของคอนเทนต์มากขึ้นด้วยผู้รู้แล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านเวทีคานมาแล้วนะคะในยุค 4.0 เนี่ยต้องบอกว่าการดูผลงานเนี่ยผู้อ่านทุกท่านเนี่ยแค่คลิกแค่เสิร์ช Google 2จึ๊กก็ได้ดูผลงานละแต่ว่าสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากกว่าคือการวิเคราะห์ผลงานจากผู้มีประสบการณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของเราที่จัดขึ้นเนี่ยก็เลยจัดหนักจัดเต็มเรื่องของการเรียนเชิญวิทยากรแต่ละท่านนะคะด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งก็หวังอย่างยิ่งว่างานในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับวงการตลาดแล้วก็วงการโฆษณาของประเทศไทยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ก็คือพี่นุ้ยรัชรินทร์บำรุงชีวิตนะคะเป็นโคฟาวเดอร์ของแบรนด์บุฟเฟ่ค่ะแหมเตรียมตัวพูดตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเนี่ยลุ้นๆเอาละค่ะตอนนี้หลายๆท่านคงจะอดจะรอไม่ไหวแล้วนะคะกับช่วงแรกค่ะซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของเราเลยค่ะกับแบรนด์ท็อปนะคะ Cannes Lions Insider ซ
ซึ่งเราจะมาชำแหละสิงโตคานค่ะผ่านคณะกรรมการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินทั้งหมด3ท่านนะคะโอกาสนี้นะคะที่ฉันขอเรียนเชิญค่ะคุณธราพุฒิจารุวัฒนะหรือว่าพี่บุ้งนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IPG Media Brand Thailand ค่ะท่านต่อไปนะคะคุณชนะทวนค่ะเทียนศรีนะคะพี่เป็ดค่ะ Creative Director จากที่ DWA Thailand ค่ะและพี่ป๋องด้วยนะคะคุณกิตติชัยพรค่ะผู้ก่อตั้งและ Creative Director บริษัทมานะนะคะโอเคค่ะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะช่วงนี้ขอยกเวทีนะคะให้กับโมเดอเรเตอร์ที่สุดคุณสุดทิศักดิ์สุจริตานนท์ค่ะประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ BBDO กรุงเทพ Top 10 Creative Leader จากการจัดอันดับของแอดบีกราบเรียนเชิญทุกท่านขึ้นสู่เวทีเลยนะคะขอบคุณมากค่ะประเทศไทยปีไหนได้มากได้น้อยเนี่ยมันก็มีผลกับจำนวนโควต้าเหมือนกันนะครับเท่าที่ทราบมานะครับแล้วเปิดปีทุกๆปีผลงานของคนไทยได้รางวัลตลอดแต่ว่าเยอะน้อยต่างกันนะครับถ้าแคทไหนได้เยอะก็จะมีกรรมการไทยเข้าไปในนั้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยในเรื่องของการที่ได้โควต้ามาปุ๊บเนี่ยฉะนั้นคนที่เลือกก็คือน่าจะเป็นตัวแทนผมไม่ทราบเป็นใครแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสมาคมแบดจะเป็นคนคัดเลือกไปทีนึงหมายความว่าสมาคมแบดจะต้องสมมติประธานให้โควต้ามา5คนหรือ3ที่อย่างเงี้ยแต่ว่าโดยการเลือกเนี่ยหมายความว่าสมาคมนายกสมาคมแบดเนี่ยจะส่งในแต่ละกรรมการเนี่ยจะส่งไป3คนหมายความว่าจะส่งไปเผื่อเป็นช้อยส์ไว้สมมติในแคทเอาท์ดอร์ที่ผมตัดสินเนี่ยก็จะส่งไป3ชื่อนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าก็มารู้ทีหลังว่ามันอาจจะเป็นเพราะระบบการตัดสินของค่าเนี่ยในแต่ละแคตตากรีเนี่ยเขาต้องดูหลายๆอย่างคือดูในแง่ของเน็ตเวิร์กไม่ให้ซ้ำดูของบาลานซ์ชายหญิงนะฮะถ้าเกิด
มีจากเน็ตเวิร์กนี้แล้วก็ไม่รู้จาก BBDO จากเปรูแล้วเนี่ยก็จะมามี BBO เวียดนามอีกไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเท่าที่ผมทราบฉะนั้นเนี่ยพอดีของผมน่าจะอยู่ในโควต้าของ Independent Agency มากกว่าไม่ถึงว่าของเป็น Independent Agency ชื่อมานะใช่ก็เลยไม่ได้เกี่ยวกับอะไรก็ตัวคงฉลาดขึ้นมาแล้วก็ได้ชื่อผมก็เลยได้เป็นกรรมการก็คือ competition ใหญ่ๆนี่การเมืองสูงนะเพราะว่าผลของรางวัลจะมีผลต่อ ranking ของ network ของ agency ตามแล้วจะมีผลต่อธุรกิจเพราะฉะนั้นการจัดการประกวดขนาดใหญ่ของโลกแบบนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณป๋องบอกคือต้องมีการจัดวางตัวนะให้มันไม่ชนกันไม่ crash กันนะครับเพราะฉะนั้นทุกปีเมืองไทยก็ส่งเป็น10ตัวแทนไปแล้วก็ไปเลือกซึ่งใน10เนี่ยก็ต้องมีทั้งชายทั้งหญิงแล้วมีทั้งนอนเน็ตเวิร์กแล้วทั้งอินดิเพนเดนต์เอเจนซี่เข้าไปนะก็คลานไปเสร็จแล้วว่าสรุปมาเขย่ามาเป็นทั้ง3ท่านเนี่ยครับจริงๆก็มีท่านหนึ่งนะครับที่คุณกุ๊กปราณเพชรซึ่งวันนี้ไม่ได้มานะครับเป็น4ท่านนะฮะก็คุณเป็ดบ้างรู้สึกยังไงครับการได้เป็นกรรมการคานหลังจากได้งานรางวัลคานมาเยอะแล้วไม่น่าจะเยอะเท่า BBDO ก็รู้สึกไงครับที่ได้รู้สึกดีครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราได้เห็นงานดีๆแล้วก็ได้รู้ถึงดีเทลของมันจริงๆเพราะว่าทุกงานที่ส่งเข้ามาหาเราเนี่ยมันจะมีทั้งวิดีโอเคสแล้วก็มีทั้งลิงก์ต่างๆเพื่อให้ดูที่มาที่ไปของมันนะครับก็จะเห็นงานที่ดีทุกๆอันเนี่ยคืองานที่ดีหมดที่นี่พอดีกับดีมาชนกันมันก็ต้องหาดีมากและดีที่สุดในโลกก็คือได้เห็นงานนะครับแบบคุณบุ้งครับรู้สึกไงครับครับฟังคุณบอกแล้วเหมือนรู้สึกเหมือนจับฉลากได้ไปเป็นปีครับพี่ก็จริงๆเป็นครั้งที่3ที่ได้ไปสัมผัสคานครับแล้วก็ในโลกของมีเดียเองจริงๆถือว่าเป็นเรื่องใหม่พอสมควรเกี่ยวกับการทำอวอร์ดทั้งหลายนะครับแล้วก็สัมผัสแรกที่ได้ไปสัมผัสในฐานะกรรมการก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นเคสที่เมื่อกี้เป็ดพูดว่ามันต่างออกไปจากเวทีทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโลคอลหรือเอเชียนจริงนะครับมันเป็นอีกมุมมองที่มองไปแล้วเมื่อกี้อย่างที่เราได้คุยกันก่อนเนี่ยในมุมของแคตตาล็อกของมีเดียมันเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งเสมือนได้ไปเรียนรู้ความครีเอทิวิตี้แล้วมาเสริมในมุมนี้เพิ่มมันก็เลยตื่นเต้นดีเขาต้อนรับเราดีไหมครับบอกเมื่อไปถึงที่นู่นแล้วในฐานะกรรมการได้ยินว่ากรรมการได้รับการต้อนรับอย่างดีอยู่โรงแรมอย่างดีในการปูพรมแดงและเดินเข้างานในจริงหรือเปล่าก็เกือบจะจริงครับพี่คือว่าผมไม่รู้ตอนสมัยที่คือผมเคยไปคานในฐานะคนดูเมื่อสมัยนี้ดีใจได้ขึ้นกับเวทีเจ้านายเก่าจนที่สุดให้ไปนี้คือก็ไปนอนประมาณ2ดาวดาวครึ่งดาวอะไรอย่างเงี้ยคือโรงแรมก็จะเล็กๆหน่อยแต่ว่าแล้วก็ผมไม่ทราบว่าตอนสมัยที่สุดที่เป็นกรรมการตอนนี้นะคืออาจจะเป็นว่าสมัยตรงนั้นแคตตาล็อกน้อยมากคือมีแค่ฟีกับเพรสช่วงที่ยุคผมเลยเนี่ยที่ไปนะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าไอ้พวกตั๋วเครื่องบินพวกโรงแรมเนี่ยคือทางเฟสติวัลจะออกให้หรือเปล่าแต่พอมาตอนนี้มีประมาณเกือบความรู้สึกผมเหมือนมีประมาณเป็นร้อยแคตตาล็อกเลยคือแคตตาล็อกเยอะมากแคตตาล็อกใหญ่ๆนะครับ30กว่าฉะนั้นเนี่ยตัวกรรมการก็จะเยอะมากฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทางกับเฟสติวัลคือว่าเราต้องจ่ายค่าตั๋วเองอันที่1ครับเป็นโอเอ็กซ์เพนไปครับแต่ว่าโรงแรมเนี่ยเขาก็ดูแลให้ก็ได้นอนโรงแรมดีฮะแล้วก็ใกล้กับปาเลด้วยได้โอเคเลยฮะแล้วก็ไปถึงก็มีรถมารับนะมีรถมารับแล้วก็เลี้ยงดูปูเสือดีเลยครับทุกวันนะแต่ว่าอย่างผมเนี่ยสมมุติงานมันมีวันเสาร์นี้ผมจะไปก่อน10วันครับจะไปก่อนวันแรกครับ10วันคือพอหลังจากได้รับทางเฟสติวัลแจ้งว่าโอเคคุณได้เป็นกรรมการเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูเล่าทราบไปว่าปีนี้มันจะมีระบบออนไลน์จัดกิ้งก่อนเนี่ยผมว่าตรวจออนไลน์ก่อนเนี่ยฉะนั้นในช่วงตั้งแต่ช่วงเมษากลางๆเมษาเนี่ยเขาจะเริ่มติดต่อกับเราแล้วนะครับเขาจะเริ่มติดต่อเราแล้วก็เ
ขาจะมีขั้นตอนการออนไลน์การตรวจออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวทุกท่านจะได้ตรวจเหมือนกันโดยที่ก็จะมีงานมาเติมเรื่อยๆมาเป็นล็อตๆเลยเดี๋ยวมาอีก100ตัวหรือมาอีก500ตัวเงี้ยก็ตรวจกันไปตรวจทุกคนจะได้ตรวจก่อนแต่ว่าไม่ได้ครบแล้วก็พอถึงใกล้ๆวันเนี่ยด้วยความที่แคทเกอรี่ผมน่าจะงานเยอะมากประมาณ 5,000 ชิ้นเนี่ยก็จะได้ไปก่อนล่วงหน้าประมาณ8วันก่อนที่งานจะเริ่มนะครับใน8วันแล้วเขาก็จะมีตารางให้เลยว่าวันไหนตรวจอะไรไปจนถึงจริงๆอ่ะจะเสร็จก่อนวันที่จะประกาศรางวัลเนี่ยแค่วันเดียวก็คือปริมาณงานที่เยอะขึ้นซับแคทเกอรี่ที่เยอะขึ้นนะฮะแล้วก็ซับมิชชั่นของงานเป็นเคสวิดีโอเยอะขึ้นมันทำให้การตัดสินต้องส่งงานให้เราดูทางออนไลน์เพื่อจัดก่อนเมื่อก่อนจัดกันที่เป็นถึงที่การก็เป็นตัดสินกันสดๆซึ่งปัจจุบันไม่ได้แล้วนะฮะเห็นคุณเป็ดเล่าให้ฟังว่าเข้ามาเป็นแบบเป็นแพลตฟอร์มเลยใช่ไหมครับวิธีการตัดสินที่เขาส่งมาให้เราแล้วมีแชทบล็อกให้คุยด้วยอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงก็อย่างผมรับผิดชอบตัดสินในส่วนของออนไลน์ออนไลน์นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขหมายถึงว่าผมตัดสินจากคีย์บอร์ดของตัวเองแล้วเขาจะส่งปีนี้มันจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทหนึ่งก็คือว่าตัดสินจากคีย์บอร์ดของก็คือกรรมการช็อตลิสต์เพื่อจะคัดเลือกงานส่วนหนึ่งส่งไปให้อย่างที่บอกเนี่ยส่งไปให้ในห้องเพื่อตัดสินโกลด์ซิลเวอร์บอร์ดอีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้เขาในเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มมาละอย่างผมเนี่ยผมจะรับผิดชอบในส่วนของเด็กเนี่ยก็จะประกอบด้วยแคทย่อยก็ฟู้ดแอนด์ดริงfinance and service real time response crowd copywriting แล้วก็ small scale แล้วผมก็จะเห็นแค่นี้นะฮะแต่ละอันก็จะส่งมาเนี่ยเขาก็จะมีกรุ๊ปย่อยเหมือนกับตัดสินไปแชทไปไม่สงสัยอะไรก็แชทถามกันหรืออยากจะคอนวินก็ขออีเมลส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีไซน์มาเป็นระบบติดใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีคะแนนให้อย่างจะมีคะแนนเลข1ถึงเลข9 1ถึง3เนี่ยก็ไม่น่าจะได้รางวัล4 5 6ก็อาจจะได้ช็อตลิสต์นะ7 8 9ก็อาจจะได้โกลด์ซิลเวอร์บอนด์นะครับแล้วคุณเป็ดมีให้ใคร9นะครับผมไม่กล้าให้ใคร9เพราะว่าให้ใคร9นี่ต้องการันตีต้องใส่คอมเมนต์เข้าไปเยอะนะครับบูมครับมีหนึ่งนะหนึ่งเท่ากับรุ่งใช่ไหมเท่ากับป่วยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเจอประมาณสองแล้วเขาบอกไว้ชัดเจนเลยครับว่างานในเน็ตเวิร์กของตัวเองห้ามโหวตหรือโหวตได้เขาไม่ห้ามครับแต่ว่ารู้กันว่างานจะใส่ไปแล้วก็คนดึงออกครับอีตังเขาบอกอัลกอริทึมไม่คำนวณเน็ตเวิร์กตัวเองกับงานตัวเองมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับพี่ปุ้งว่าสมมติว่าผมอยู่ทีบีเนี่ยผมสามารถที่จะโหวตให้ทีบีวีเอฮ่องกงมาเลเซียอะไรได้หมดแต่ยกเว้นทีบีไทยแลนด์ก็คะแนนจะไม่ขึ้นถ้าผมจะให้คือระบบจะตัดต่อไปใช่ไหมครับทั้งอยู่หน้ากดตัวเองไปเยอะๆนะแล้วจริงไหมครับการที่แบ่งซับแคตตาล็อกมาเพื่อให้ตัดสินงานได้ไม่ครบเนี่ยทำให้เราไม่สามารถโหวตให้คะแนนให้กับเพื่อนเราหรือให้กับคนที่เรารู้จักได้เพราะถูกแบ่งหรือจริงก็แบ่งเพราะมันเยอะผมว่าการที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าก็ต้องการให้มันเกิดความแฟร์ส่วนนึงอย่างที่พี่สุดบอกครับว่าผมไม่สามารถที่จะช่วยให้คะแนนเน็ตเวิร์กในแคตตาล็อกอื่นที่ผมไม่สามารถมองเห็นได้นะครับคือเป็นสามารถได้5แคทใช่ครับคือ5แคทเนี่ยส่งมาได้เลยแล้วผมจะดูให้ของก็เหมือนกันนะครับของแคทย่อยเหมือนกันครับเหมือนกันในแง่ของออนไลน์แต่ว่าออนไลน์ผมว่าไม่ได้ดูหมดครับหมายความว่าออนไลน์เป็นแค่บางส่วนเพราะว่าเขาจะต้องช็อตทันไม่งั้นต้องไปล่วงหน้าเดือนหนึ่งนะไม่งั้นตรวจเยอะมากเพราะว่างานเยอะมากก็คิดว่าออนไลน์เนี่ยแต่ละคนเขาก็จะแบ่งไม่เหมือนกันด้วยเขาจะล็อกไว้คือเรามีสิทธิ์ที่จะโหวตเฉพาะที่เขาเหมือนเขาแบ่งกลุ่มไปแล้วสมมติอย่างกรรมการในแคทผมเนี่ยมี15คนเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มก็เราอยู่ในกลุ่มนี้แต่เรามีสิทธิ์ที่จะได้เห็นงานของทั้งหมดนะครับแต่เราไม่มีสิทธิ์โหวตในรอบออนไลน์แล้วพอไปในรอบพอไปถึงที่นู่นต้องไปตัดสินที่นู่นเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าบรรยากาศมันก็เหมือนการตัดสินอวอร์ดทั่วไปเลยครับมีห้องนึง
ใช้สกอร์ใช้กดปุ่มใช้เดี๋ยวนี้ก็ใช้ทั้งแต่เป็นสกอร์เหมือนกันอย่างที่เป็ดบอกคือ1ถึง9เหมือนเดิม1ถึง9 1 1ถึง3คือ not a winner แน่นอน4ถึง6คือเค้าเรียกว่าใช้รับหน้าจับแล้วก็7ถึง9คือ must be a winner คือควรจะได้แล้วก็ทีนี้เนี่ยนี่ผมเล่าต่อคือว่าพอช่วงโหวตแบบเนี้ยเวลาโหวตอย่างเงี้ยเวลาก็ดูอ่ะของผมจะโชคดีนิดนึงคือเป็นแคตตาล็อกที่ค่อนข้างกว้างเขาดอคือมันมีตั้งแต่คล้ายๆพรินท์หรือโปสเตอร์ไปจนถึงเคสวิดีโอมีความเป็นเอาท์ดอร์คือมันเป็นแคตตาล็อกที่แบบหลากหลายพอสมควรฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้บรรยากาศคล้ายๆการตรวจพรินท์โปสเตอร์มันก็จะมาเป็นแบบโฟลเดอร์เลยเขาก็จะแบบเหมือนโฟลเดอร์ใหญ่ๆแล้วก็คือระบบการจัดการเขาค่อนข้างดีมากเพราะว่าในอย่างในห้องจัดที่เนี่ยก็ประมาณเนี้ยนะแล้วก็มีสตาฟประมาณเกือบ16 คนสิคอยจ้องเราครับไม่ครับหมายถึงว่าเขาจะเป็นคนคอยดูคือเราจะมีลิสต์ว่าเอาวันนี้รอบเช้าเนี่ยจะมีทั้งหมด20 แคตตากรีแล้วเขาจะคอยดูว่ากรรมการคนไหนเขาจะกระจายแฟ้มออกไปแล้วก็คนไหนตรวจเสร็จปุ๊บเขาก็จะวนเอาแฟ้มมาให้สลับเป็นไปที่งานเดินใช่ก็ให้งานคือสตาร์ทแต่ละคนจะรับผิดชอบแต่ละแฟ้มคนนี้ตรวจแล้วคนนี้เอาแฟ้มนี้สลับไปนะครับมันก็เป็นระบบนี้ไปเร็วใช่ไหมครับก็เร็วเหมือนกันแต่ว่าก็ช้าอยู่นี่ถึง7 วันนี่7 วันเจ็ดวันนะแคทที่คุณปอมประสิทธิ์ก็จะ3,000เลย5,000ก็กว่าจะได้ถึงรอบช็อตลิสต์ 10% ให้เหลือ500 ชิ้นก็คงใช้เวลานานจากออนไลน์จัดจิ้งมาต่อที่ทำการด้วยอีก7 วันคือในรอบที่ไปตรวจที่นั่นเนี่ยก็ยังเป็นการแบ่งกลุ่มอยู่บ้างนะครับในอย่างเช่นในบางแคตตาล็อกที่เป็นเคสวิดีโอยังเป็นการแบ่งเป็นถ้าเป็นพวกโปสเตอร์หรือพวกนี้ทุกคนจะได้เห็นหมดแปลทุกคนจะได้เห็นทุกอันแต่ถ้าเป็นเคสวิดีโอที่เป็นแคตตาล็อกหลังๆเป็นเคสเนี่ยเขาก็จะแบ่งกลุ่มกรรมการเป็น3 กลุ่มเหมือนเดิมแล้วก็แยกห้องก็เป็นห้องเล็กๆนะฮะแล้วก็มีเวลาเราดูเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูห้องเป็นแบบอย่างนี้ใหญ่ขนาดนี้ก็ดูจากจอ LCD เลย LED ประมาณ45 นิ้ว55 นิ้วก็นั่งกัน4 คนแล้วก็โหวตนะครับแล้วก็พอทำอย่างนี้ไปวันต่อวันปุ๊บเนี่ยกรรมการเองจะไม่มีวันรู้ว่างานไหนจะได้เข้าแล้วไม่ได้เข้าจนวันรุ่งขึ้นเนี่ยเมื่อรอบโหวตจบหมดสิ้นแล้วเนี่ยก็ตอนเช้าเขาก็จะจัดโต๊ะนั่งเป็นเหมือนตัว U นั่งรอบๆนะครับแล้วก็มีโพยมานะครับมีโพยมาแล้วก็จะบอกว่าเป็นงานคล้ายๆว่าเป็นงานที่ entry ดีกว่ายังไม่เป็น short list ด้วยก็ใช้คำว่า entry นะแล้วก็โดยแต่ละงานเนี่ยจะมีแต้มบอกด้วยเป็นค่าเฉลี่ยว่าเขาจะเรียงมาเป็น category เลยว่าตัวนี้ 3.6 ตัวนี้ 4.5 ตัวนี้ 4.78 มันแรงกิ้งมาเลยในแต่ละ category นะครับซึ่งก็หลังจากนั่งคุยนะเห็นเขานั่งคุยกันเนี่ยก็คือว่าในรอบแรกเนี่ยรอบที่เป็นโหวตรอบที่ยังไม่มี discussion เนี่ยคะแนนในช่วงนี้จะค่อนข้างต่ำมันเหมือนแบบผมรู้ว่าอาจจะเป็นความหวงคะแนนหรือเป็นความแบบกดนิดนึงของกรรมการทุกคนก็ไม่เจอบอกว่ามันเป็นแบบอารมณ์แบบไม่กระตอกกระตากมากคือยังแบบกระมิดกระเมียนอยู่คือแบบว่าไม่กล้าแบบ8-9 อย่างเงี้ยคือมันจะไม่ค่อยหนักมากคือจะอายๆอยู่มีดูเชิงนะครับดูเชิงแบบกลัวปล่อยเล่นใหญ่ไปกด9ปุ๊บมีคนที่ไม่ชอบนี่หน้าเสียเหมือนกันอะไรเงี้ยเคยแอบเห็นเขาถ่ายมาจากในห้องคือพวก7 7 7 7 7เนี่ยพอถึงดิสคัสกันจริงๆเนี่ยวืดกันเยอะเลยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้ปริมาณมันเยอะมากใช่ไหมครับคุณลุงโทเทอร์ของทางปีนี้เอ็นทรีมีทั้งหมดเท่าไหร่41,000เศษครับพี่ถ้าเป๊ะๆนะครับ41,170เคสเยอะนะครับ
แค่คิดเป็นตัวเลขเล่นๆแล้วว่าเอนทรีเท่าไหร่แล้วก็ดูมีจำนวน 40,000 เข้าไปเฟสติวัลเป็นเฟสติวัลที่เงินแบบสะพัดมากหรือว่าเป็นค่าส่งแพงที่สุดนะฮะแล้วก็ปริมาณงานส่งมากที่สุดแล้วแคตตาล็อกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทั้งใหญ่ที่สุดแล้วในโลกผมว่านะครับอยากให้ผมเล่าฟังอีกนิดนึงได้ไหมว่าพอได้ช็อตลิสต์ตอนโหวตพอโกลซิลเวอร์บรอนซ์มาแล้วที่มันโหวตยากนะหรือก็เป็นกดปุ่มแท็บเล็ตเหมือนเดิมยังกดปุ่มแต่ว่าจะเป็นรอบดิสคัชชั่นแต่ทีนี้เนี่ยผมเล่าภาพมานิดนึงคือพอหลังเราจะได้คือเขาจะค่อนข้างเทียบกับสถิติปีที่แล้วด้วยนะครับเขาคือแชร์แมนเนี่ยที่เป็นประธานของแต่ละแคตตาล็อกเนี่ยก่อนจัดก็เหมือนจะทั่วไปคือเขาได้นโยบายได้ policy ว่าเขากำลังมองหางานแบบไหนงานที่มันยังไงไม่ต้องห่วงเรื่องสกุลเป็นแกมแบบไม่มีใครเขาสนใจกันแล้วคืออะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่แล้วก็พอได้ตัวเลขมาเนี่ยเขาจะดูเปรียบเทียบว่ามันพอไหมหรือมันน้อยไปหรือมันเยอะไปเหมือนเขาต้องคอยควบคุมตรงนี้ด้วยแล้วมันจะมีสิทธิ์อีกอย่างนึงนะครับเป็นสิทธิ์หลังจากที่ได้ลิสต์มาสมมติจาก 5,000 เนี่ยจะเหลือประมาณ 10% เนี่ยที่เข้าที่เป็นช็อตลิสต์ถ้าดูจากสถิติเนี่ย 10% พอ 10% ปุ๊บเนี่ยข้อดีของการเป็นกรรมการคือเขาจะมีสิทธิ์ให้กรรมการทุกคน15คนมีสิทธิ์คออินได้1อันอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่งานตัวเองนะครับแล้วก็จะอะไรก็ได้เลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าที่น่าแปลกใจคือไอ้งานคออินที่มันไม่ได้ข้อรอบในรอบแรกอ่ะได้โกไปหลายตัวเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีตัวไหนบ้างก็แบบงงเหมือนกันกระโดดสกัดไปก่อนนะครับคือผมว่ามันเอาจริงมันผมบอกผมมันเป็นเกมเนี่ยนะงานคานมันเหมือนมันไม่ได้ไขว้ควรอะไรกันเยอะมากนะเอาจริงมันเป็นเรื่องความเร็วอ่ะเหมือนกับพฤติกรรมของคนดูออนไลน์ตอนนี้ที่ 1.7 วินาทีอ่ะคือมันเป็นเรื่องของความชอบในตอนนั้นแล้วไม่ต้องเหตุผลนะชอบแค่นั้นคือมันจะไม่ไปถึงขนาดว่าโหงานนี้มีคุณภาพเป็นยังไงมี RGB ดีมากคือไม่ได้คิดขนาดนั้นแวบเดียวมันเป็นเรื่องโชว์บูเป็นเรื่องของโชว์บูจริงครับก็ได้อยากถามกรรมการทั้งสามนะครับว่าหลังจากที่ดูงานเอนทรีทั้งหมดที่ส่งมาแล้วเห็นเทรนด์อะไรบ้างไหมจะทราบคุณบูเห็นเทรนด์อะไรบ้างไหมครับครับก็เมื่อกี้เรื่องโชว์บูก็เป็นประมาณนั้นที่แรกๆดูเราก็เริ่มนั่งงานแต่กำลังหลังไกลมากเราดูวิดีโอพอเราไม่กลับมาอ่านมีชูทีนี้กลับมาคำถามที่สุดครับเทรนถ้าในฝั่งมีเดียเองที่เห็นชัดมากๆเลยไม่นับการทำอะไรเพื่อมีวัตถุประสงค์ของแบรนด์เพื่อสังคมโซเชียลแบรนด์โปรโมชั่นเหล่านั้นเนี่ยอันที่เห็นชัดสุดๆเลยและในทุกฟอรัมพูดถึงเนี่ยคือพวกไอ้ data driven insight ทั้งหลายนะครับคือแคมเปญอะไรก็ตามอย่างนี้หนึ่งในเคสที่เลือกมาเนี่ยก็จะพูดเลยว่าไอ้วัว high value target ที่มันแม่นยำจริงๆที่มันออกเป็น insight มาจาก data เนี่ยพอใส่งาน creative เข้าไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรต่างออกมาชัดเจนไหมอันเนี้ยค่อนข้างเห็นเยอะในฝั่ง media category ครับคุณเป็ดเห็นว่ามันต้องเป็นเมื่อกี้ก็คุยเรื่องเทรนด์ผมว่าคือหลายที่ไปคุยก็ถามเรื่องเทรนด์จะเป็นยังไงเทรนด์ก็เป็นเรื่องของปีนี้แหละเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะฮะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มันอยู่และแน่นอนเนี่ยแล้วมันคือความคิดสร้างสรรค์มันจะต้องสะท้อนออกมาว่าแบรนด์กำลังทำอะไรแล้วก็กำลังออฟเฟอร์ให้กับผู้คนเพราะว่าอันนี้จะเป็นเทรนด์ที่ไม่มีวันตกเป็นคลาสสิกผมอ่านบทสัมภาษณ์ของPresidentหลายคนนะที่ตัดสินคานที่เขาบอกว่าเขาบอกลูกทีมว่างานที่จะได้รางวัลเนี่ยน่าจะเป็นงานที่มี insight idea ที่จะ move the brand forward อันนี้ไม่ทราบคุณบอกเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับก็แต่เอิญผมว่าจริงๆแล้วคานเองเนี่ยก็มี agenda ของ festival ทุกปีอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องของประเด็นเรื่อง gender หรือเรื่องแบบเพศหญิง power woman เนี่ย woman power จะค่อนข้างให้ความสำคัญพอสมควรจะดูจากงานเปลี่ยนเลสเกอร์หรืองานหลายๆงานที่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงนะครับจริงๆเนี่ย
เหมือนเขามีแนว direction อะไรบางอย่างอยู่แล้วในการกำหนดอยากจะ move ขึ้นไปในทางไหนหรือแม้ดูง่ายๆดูจากvariety ของกรรมการเนี่ยเมื่อก่อนสมัยนู้นผมเห็นส่วนใหญ่กรรมการเนี่ยมีผู้หญิงไม่กี่คนนะมีคน2คนนะปัจจุบันเยอะใช่ไหมครับปัจจุบันเยอะนะเยอะผู้ชายด้วยแบบครึ่งๆเลยก็เป็นครีเอทีฟยุติผู้หญิงเก่งๆก็เยอะมากนะครับอย่างเงี้ยก็พอจะพูดได้ไหมครับเห็นว่าเป็นเหมือนกับ creativity for the humanity ถ้างานที่มัน purposeful เยอะใช่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 คือมันสำหรับมนุษย์มากๆเพื่อมนุษย์มากๆดีกว่าไม่ว่าจะเป็นงานในเรื่องของรางวัลที่เป็นแคตตาล็อกสำหรับผู้หญิงท้ายสุดแล้วมันก็ย้อนกลับไปหาความเป็นมนุษย์หรือไอ้ที่ได้การันตีของ outdoor ไอ้เทเลสโคปเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปหาความเป็นมนุษย์ก็เป็นเทรนด์มาหลายปีแล้วนะครับการทำโฆษณาที่ให้มีแบบวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสังคมหรือเพื่อช่วยมนุษยชาติว่าปีนี้ชัดมากกว่าแล้วส่วนตัวมองว่าดีไหมครับคุณบุ้งดีครับก็จริงๆจะได้รู้ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันงานที่มันทริบิวกลับไปใส่เทรนด์ครีเอทิวิตี้กลับไปในสุดท้ายแล้วรีซอสที่มันตกเข้าไปถึงคนจริงๆเนี่ยมันเปลี่ยนโลกได้ยังไงบ้างคนที่เวลาเราทำงานอย่างที่มันมีวัตถุประสงค์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ได้เอิร์นมีเดียแบบตรงทลายมีเดียพูดถึงมากมายเนี่ยผมไม่รู้จริงว่าสุดท้ายมันกลับมามีบทอะไรกับแบรนด์ไหมในมุมของคุณบุ้งจากการมองจากลูกค้าที่เราทำเนี่ยมันวัดผลได้เลยว่ามันกลับมาช่วยในการขายหรือช่วยในการสร้างแบรนด์ในแง่ไหนกับการที่ไปพูดประเด็นที่ไปโซลเทนชั่นของแต่ละประเทศหรือประเด็นอะไรที่มันสเปซิฟิกแล้วเราสามารถไปช่วยแก้ปัญหาให้ได้แล้วคนชื่นชมว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มาช่วยโลกช่วยสังคมช่วยมนุษยชาติแต่มันไม่ได้ขายของโดยตรงเลยครับมุ้งจริงๆมันก็ช่วยขายของในเวนะครับเพราะว่าความนิยมชมชอบในแบรนด์เนี่ยยังไงมันเพิ่มขึ้นแน่ๆอยู่แล้วเวลาเราวัดพวกแบรนด์เกี่ยวกับหลายลูกค้านะครับแต่ผมว่ามันต่างไปเยอะครับอย่างเคสหนึ่งที่กำลังโชว์เวลาเราพูดถึงแคมเปญชิงโชคทำให้ได้ฟังพวกเราเวลารับโจทย์มาก่อนไปถึงพี่เวทีก็จะพูดถึง instant win หรือชิงโชคอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ปัจจุบันมันบอกได้เลยว่ากลุ่มที่เราอยากจะคุยกับเขาว่าเขาอยากได้อะไรนะแล้วอยากได้อะไรแล้วเราขโมยซีนกันยังไงแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาอยากได้มันคือไปตอบโจทย์ที่มันเป็น high value target จริงๆนั่นคำว่า high value target หมายถึงว่าเป็นลูกค้าที่แบบพักดีต่อแบรนด์นั้นมากๆถ้าบอกว่าเราสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ต่อไปตอบย้ำไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็จะเป็นคนที่ปึ้งเป็นสาวกของแบรนด์จริงๆครับวันนี้มาพูดถึงงานคนไทยบ้างครับไม่ทราบว่าทั้ง3ท่านนะรู้สึกไงบ้างกับงานของไทยที่ได้รางวัลที่คานส์ในปีนี้รู้สึกว่ามาตรฐานเป็นยังไงเพราะว่าทั้ง3ท่านได้ทำงานอยู่ในวงการโฆษณานานแล้วนะเริ่มจากพี่เป็ดรู้สึกไงครับเจ็ดงานไทยที่เราอธิการดูทั้งงานของคุณเป็ดเองบางแคตตาล็อกก็เสมอตัวหรือบางแคตตาล็อกที่เราเคยประเทศเราเคยเป็นพระเอกที่ขายความแซ่บมาโดยตลอดก็กลับมามีบทบาทมากขึ้นหรือบางแคตตาล็อกเลยก็สามารถที่เปิดศักราชของประเทศได้อย่างยกตัวอย่างงานของพี่ชายซีเจเวอร์อย่างเงี้ยครับผมว่าอย่างที่พี่สุนทรถามเมื่อกี้ว่าไอ้งานที่มันคีย์เวิร์ดสูงมันขายของไหมผมว่านั่นโคตรฮาร์ดเซลเลยเพราะว่าคือ think space นะครับแล้วคือดีไซน์เพื่อให้คนได้ใช้ชีวิตได้ในพื้นที่ที่มีจำกัดผมว่าก็นั่นก็ขายของสุดๆนะมีภาพนะครับงานบอร์ดสไลด์ของงานของ unusual football นะครับมีภาพเจ๋งไหมครับมีด้วยครับแล้วก็เจ้าของงานนั่งอยู่ในที่นี้นะครับทั้งลูกค้าแล้วก็เอเจนซี่นะครับก็ถือเป็นงานไทยที่ถ้าถามผมว่าบางเราก็ขยับขึ้นเพราะมีงานในหมวดซึ่งเราไม่เคยได้รางวัลใหญ่ด้วยและเป็นรางวัลกลางปีแรกของประเทศนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทำให้เห็นว่าโอกาสได้เปิดกว้างสำหรับนักสร้างสรรค์หรือลูกค้าเองหรือมาร์เก็ตเตอร์เองที่จะคิดงานในมุมแปลกๆที่ไม่ใช่ traditional media นะครับหรืออย่างที่คุณเป็ดบอกหนังของคนไทยก็ได้รางวัลโกลซึ่งเป็นหนังแบบแซ่บนะที่เราขายไปนานกันเป็นรสชาติที่เราขายไปนาน
คุณถามเลยว่าหนังบีบน้ำตาไม่มีแล้วไม่เห็นหรือไม่ได้โดยส่วนตัวผมว่าคืออย่างพอย้อนกลับไปพูดเรื่อง humanity อ่ะครับคือฝรั่งเขาเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เขามองเห็นความเป็นมนุษย์แบบลึกซึ้งมากฉะนั้นการที่จะจงร้องไห้แล้วควักเงินให้ฉันหรือจงร้องไห้แล้วบริจาคเลือดให้ฉันหรือจงร้องไห้แล้วทำอะไรสักอย่างให้ฉันมันไม่เวิร์กในระดับสามคนนะครับเพราะนั่นเองขอสไลด์ภาพของงานแคปเจอร์ด้วยครับยาดักไขมันของไทยผมว่าก็เหมือนที่คุณเป็ดบอกว่าก็เป็นงานแซ่บที่คนไทยทำได้ดีแล้วก็ดูมีความฉลาดมีความเคลเวอร์แล้วก็มีชั้นเชิงครับซึ่งอาร์ติเคิลต่างๆในนิตยสารโฆษณาเขาพูดถึงมากมายนะว่านี่คือหนังโฆษณาไทยที่ดีเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับคุณปองรู้สึกไงครับกับในหมวดฟิล์มดีครับ คือผมมีข้อสังเกตแบบนี้คือก็น่าคิดว่าเอ๊ะสำหรับผมเนี่ยคือบิวตี้ของงานไทยมันไม่ใช่งานที่ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นงานก็สุดคนตัดสินก็เนี่ยพวกเราเนี่ยก็คือคนเกียรติทั่วไปแต่ว่ามันเป็นงานที่รวบรวมงานที่ดีที่สุดเยอะที่สุดงานดีๆที่เยอะที่สุดอ่ะงานทุกอย่างในโลกเนี่ยมันอยู่ที่นี่หมดฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่างานที่ได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลเนี่ยมันไม่แหมหมายความว่างานที่ไม่รางวัลจะไม่ดีนะมันมีหลายงานที่เราตรวจกันเนี่ยเราชอบมากคือมันแบบมันเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วครีเอทีฟมันเป็นอะไรที่มัน subjective ถึงแม้จะมีการดิสคัสกันว่าอันนี้ดีกว่าอันนั้นสุดท้ายมันก็เป็นแค่โอปินเนียนแค่ความเห็นฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่างานแบบไหนคืองานที่ได้รางวัลน่ะคือถ้ากรรมการมี15คนแล้วกรรมการแต่ละคนเนี่ยเท่ากัน1วงกลมสำหรับผมเนี่ยงานที่ได้รางวัลคือเป็นงานที่มันเป็นจุดเล็กๆที่มันอินเตอร์เซ็กชันกันของ15วงนึกออกไหมครับคืองานที่มันมีความรู้สึกร่วมเดียวกันแต่ว่าไอ้แต่มันยังมีงานที่มันอยู่นอกวงที่มันเป็นคลอสอื่นๆซึ่งผมว่ามันดีคืออ๋อเรื่องนี้กรรมการโคลอมเบียเข้าใจไว้ที่1หรือ2หรือ3ใน15ไม่เก็ตใช่คือสังเกตผมมีหลายๆงานที่เราบางทีเราไม่เก็ตอย่างยกตัวอย่างเช่นงานเนี่ยมันมีงานหนึ่งชื่อ Pass the High ที่เป็นซอสนะครับผมไม่เก็ตตอนแรกมันไม่เข้ามันด้วยตามไปคือมันไม่เข้ารอบเลยโกนะครับมันได้สุดท้ายมันได้โกในOutdoorแล้วก็ได้แคสอื่นด้วยแต่ว่าผมไม่เก็ตผมไม่ได้อยู่นิวยอร์กไม่ได้อยู่อเมริกาแล้วผมก็ไม่ได้ดูแมทเบนด้วยมันก็ไปอยู่ไหนมากนะไอเดียมันล้อแมทเบนเหรอครับมันร้อนนะแม้แล้วก็พอหลังจากมีคนนึงเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วก็เล่าสตอรี่ของมันผมแรกผมก็มองผมว่ามันดียังไงวะมันก็อดมิวมากเลยมันก็โคตรจะตรงเลยนะแม่คือในฐานะที่เราโคตรจะประเทศโลกที่3เนี่ยไม่ได้ดูแมนแมนไม่เก็ตแต่ปรากฏพอว่าเขาเล่าว่าออกสตอรี่เป็นแบบนี้เป็นเรื่องของการที่แบบว่ามันเป็นแอดที่มันอยู่ในซีรีส์เรื่องแมนแมนแล้วมันก็ครีเอทีฟก็เลยเอาตรงนี้มารีเซลให้ลูกค้าแอปพู50ปีหลังจากนั้นแล้วมันก็เป็นแอดที่ดังแล้วก็เป็นท้อมันก็เป็นอินไซต์ของคนอเมริกาเขาก็ชอบกันอย่างเงี้ยคือถามผมว่าถ้าเรามาจากผมไม่รู้เรื่องผมก็ไม่โหวตฉะนั้นเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าบิวตี้ของพานมันคือการอยากให้ทุกคนมองพานไม่ใช่มองแค่งานเฉพาะที่ได้รางวัลนะในสุดในสายตาผมรู้สึกว่างานทานคืองานที่รวบรวมเคสสตัดดี้ดีๆเยอะแยะมากมายจากทั่วโลกเลยนะครับแต่ละประเทศมันก็มีอินสงอินไซต์มีproblemต่างกันมีวิธีการแก้ปัญหาต่างกันฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะมองมันคือว่าในฐานะนักการตลาดอินนะแล้วก็ตามคือเราชอบงานไหนเราเรียนรู้จากงานไหนคือบางงานเอามีงานอีกงานนึงที่ซึ่งผมก็ไม่เก็ตเหมือนกันคือBoost Your Voice ที่มันเป็นโมบายโฟนที่ชื่อว่า Boost Mobile นะฮะโดยไอเดียก็คือว่ามันเป็นเอาช็อปมาทำที่เลือกตั้งร้านโทรศัพท์ร้านเครือข่ายโทรศัพท์มาทำเป็นบูธเลือกตั้งก็จะบูธเลือกตั้งมีไม่พอใช่คือผมว่าถ้า
ผมตอนนั้นผมก็คิดในใจคนเดียวนะไม่ได้ปรึกษาใครนะแต่ว่าตอนผมเห็นงานที่ผมบอกเนี่ยบ้านกูก็มีวัดท่าทองว่าทำเป็นรู้เรื่องตั้งกันก่อนใช่ไหมเวลาเราเลือกตั้งเขาเอาโรงเรียนทุกโรงเรียนนี้มาเปลี่ยนเพราะมันมีปูหาไม่พอไหมคือเราก็ไม่ได้กินประมาณเนี่ยคือแต่ว่าอเมริกามันก็มีปัญหาของเขาคือมันดีสำหรับเขาอ่ะแต่มันอาจจะไม่ดีสำหรับเราบางงานในงานที่ได้รับประวัติถ้าเราดูเคสฟิล์มนะจะเห็นเลยว่าเวลาเขาเซตอัพเทนชันก็จะบอกเลยว่าคนที่ฐานะไม่ดีมีจำนวนกี่คนไม่ได้ไปโหวตเพราะหนึ่งต้องต่อคิวยาวซุ้มเลือกตั้งไม่มีหายากแล้วไปต่อคิวยาวก็เลยอยากไม่เลือกมันซะเลยบริษัทบูสต์โมบายก็เลยเทิร์นร้านตัวเองให้กลายเป็นบูสต์เลือกตั้งด้วยระบบที่แบบลิงก์กับการระบบการเลือกตั้งของประธานาธิบดีตอนนี้เลือกโดนัลด์ทรัมป์นะครับจริงๆกกต.บ้านเราได้กลางปีไปก่อนหน้านั้นแล้วใช่การที่เปลี่ยนวัดเปลี่ยนบ้านที่เป็นอันนี้ก็เลยมองว่าอันนี้พอมาจะเน้นจะกลับมาคำถามผมเลยผมอยากจะถามว่าไม่รู้คนอื่นรู้สึกหรือเปล่าคุณเป็ดคุณบุ้งรู้สึกหรือเปล่ารู้สึกว่างานคานดอมิเนตโดยประเทศสหรัฐอเมริกางานอเมริกันจริงหรือไม่ครับผมบุ้งไม่จริงซะทั้งหมดนะครับถ้าดูจาก3แคปที่เห็นในซับแคปนะครับแต่มันก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่นั่งดูแล้วก็ที่ต่อยอดออกมาอย่างเช่นมันจะมีแคมเปญคล้ายๆกับแอนทรายคุณประธานทรัมป์เยอะๆอย่างเงี้ยครับเราดูแล้วยังไงต่อนะว่าเราน่าจะซับซ้อนกว่านั้นอีกเงี้ยนะก็ในแคปเนี่ยมีความหลากหลายเยอะครับแต่ว่าก็จะมีอาจจะเริ่มว่าทาง US เขาเขียนเคสกันเก่งๆค่อนข้างเยอะแค่นั้นเองครับประเทศโลกที่หนึ่งนะอยู่ในทุกคนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศเขาชัดเจนแล้วก็ผ่านหน้าแล้วก็ดูดีก็เราก็ได้รับอิทธิพลในทางปริยายซึ่งครับเพราะอยู่ทางนี้พวกจริงสิ่งที่รู้สึกต่างออกไปเลยคืออย่างที่บอกครั้งแรกไปดูเป็น observer ครั้งที่สองส่งไปประกวดเราได้แต่ครั้งนี้เข้าไปสิ่งที่รู้สึกต่างออกไปเลยคือเจอเกาหลีเยอะๆนะครับแล้วก็เจอคืนนึงมีไชน่าไนท์เลยจริงจังนะครับซึ่งคือเคยเล่าว่าเราเคยทำไทยไนท์ด้วยก็น่าสนใจครับอยากไปคนจีนไปเยอะขึ้นที่กำลังหลายปีแล้วอยากถามคุณเป็ดครับเกี่ยวกับงานของคนไทยของคุณเป็ดเองที่รางวัลนะฮะเป็นปีที่2ติดกันแล้วคือแมคโดนัลด์เลิฟวิ่งแบ็คของใน15ไม่ทราบมีสไลด์นะครับขอสไลด์แมคโดนัลด์ด้วยครับก็อยากทราบว่าทำไมคิดว่างานตัวเองถึงได้รางวัลแล้วมันจริงๆไม่ได้เป็นตัวเองจะให้งานตัวเองได้รางวัลไหมแล้วเป็นปีที่2แล้วมันดียังไงในมองในคอมเพลติชันแบบผ่านทีมต้องการที่จะบิวครบคอมมูนิตี้ให้กับแมคโดนัลด์นะคือมันมีร้านเปิด24ชั่วโมงทีนี้ไอ้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีสำคัญของการเปิด24ชั่วโมงนั่นคือเราไม่ได้เสิร์ฟฟู้ดเนี่ยเราเสิร์ฟคอมมูนิตี้ละจะเห็นได้ว่าถ้าเรามองกลับไปที่แมคโดนัลด์24ชั่วโมงนะเราก็จะเห็นคนที่เข้ามานั่งคุยกันหรือแก๊งขับเลสที่เอารถมาจอดรวมกันหรือพวกที่ขี่จักรยานตอนกลางคืนก็มาจอยกันผมว่ามันเราเสิร์ฟคอมมูนิตี้แล้วเราไม่ได้เสิร์ฟฟู้ดทีนี้ผมก็เลยคิดว่าทีมเขาได้ในลิฟวิ่งเดอะไนท์เนี่ยมันเป็นลองลาสไอเดียที่จะสามารถรีเฟนใครก็ได้ที่ชอบใช้ชีวิตได้ก็คือมันเป็นบิ๊กไอเดียใช่ไหมครับใช่ครับคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะได้รางวัลแต่แค่เราทำคอนติเนียลแคมเปญแล้วบังเอิญเนี่ยผมมีเน็ตเวิร์คคนหนึ่งอยู่ในห้องเดียวกับผมนะเขาก็เลยบอกเขาคือเขาบอกว่ามันฝรั่งเห็นแล้วมันสามารถที่จะคือลิงก์กับเขาได้หมดเลยว่านี่คือมุมของแบงคอกนี่คือมุมนั้นของแบงคอกมีเรื่องแบบนี้มันก็เลยคอนวินเขาได้ง่ายแล้วมันก็มี culture relevant ไปในแคมเปญใช่ไหมครับในภาคสองครับแล้วคิดว่าจะทำภาค3ไหมครับ มันก็ต้องทำต่อไม่แต่ไปได้ใช่ครับใช่ครับมันไม่มีหลายๆแง่มุมมันอาจจะ export มาเป็นรูปของอินเทอร์เน็ตฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยต่อก็คือเป็นงานดีๆชิ้นนึงจริงงานไทยเราก็ดีๆหลายชิ้นแล้วก็มีเรดิโอด้วยที่ได้รางวัลซิลเวอร์นะของ AAS วายนาที่ให้เลือกระหว่างแม่กับอะไรกับแฟนสาวที่โรงเรียนตกตึกกับการเก็บภาพสองภาพสุดท้ายเรื่องใครที่เขียนในขณะที่เมมโมรีมันเต็มนะแล้วก็เป็นโปรโมทที่ขายแพ็กเกจของ
ถือนะซึ่งนานๆเรามีเรดิโอที่ได้รางวัลในระดับโลกว่าอันยากแล้วก็งานเรดิโอที่ส่งไปก็ขึ้นซับไทยก็เลยใช้ภาษาไทยแสดงว่าไอเดียดีก็ได้รางวัลนะครับแล้วก็มีงานของสสส.นะสปรีดไลน์อยู่นะครับที่ได้รางวัลซึ่งเห็นพี่เป็ดบอกว่าชอบเพราะอะไรเพราะมันบ้านๆนะครับหนึ่งมันมีความแซ่บของไทยที่เราจะของสองเนี่ยมันมีข้อมูลที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าถ้าเราเร็วมากๆเนี่ยข้างๆเราจะมองนี่เรื่องนี้ก็ไม่ต้องรู้เลยเพราะเราคิดว่าไอ้ความเร็วเนี่ยมันมาจากข้างหน้าเนี่ยแต่จริงแล้วมันอยู่ข้างๆเราคิดความแซ่บใช่ไหมครับวันนี้อยากให้กรรมการทั้งสามท่านนะครับคุณเป็ดบอกบุ้งนะครับพูดถึงกลางปีในแต่ละหมวดที่ตัวเองตัดสินนะฮะเริ่มจากคุณป๋องก่อนเพราะว่าอย่างแค่คุณป๋องเนี่ยมีกัมพีทั้งสองชิ้นก็คือ SSG Fearless Girl นะครับกับ Twitter Hashtag Visual Hashtag นะครับที่ได้กัมพีทั้งสองเลยใน Outdoor ซึ่งถ้าเห็นงานของ Twitter จะเห็นว่าเป็น Traditional Outdoor หรือเป็น Billboard ก็ส่วน Fearless Girl เป็นงานในยุคปัจจุบันเป็นงานแบบ New World นะครับเป็น Stunt นะครับอยากให้คุณป๋องเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเดี๋ยวเราจะเปิดเคสให้ดูนะฮะผมจะพูดถึงชิ้นไหนก่อนดีครับ Fearless Girl หรืออะไร Fearless Girl เนี่ยได้รางวัลกลางปีทั้งหมด4กลางปีนะเยอะสุดอ่ะเยอะมากนะจริงๆเกือบ5แล้วเพราะในหมวดวูดเป็นแพ้งานของPopper Burger King ไปแค่คะแนนเดียวเกือบจะ5แล้วนะก็อยากให้ผมคอมเมนต์วิจารณ์งานของ Fearless Girl หน่อยมันดีไงฉลาดยังไงครับผมว่าFearless Girl นี่เป็นงานที่ขาดนะคือปกติเนี่ยตอนที่หลังวันสุดท้ายที่จะโหวตอวอร์ดกันเนี่ยโหวตกลางปีเนี่ยเขาจะให้ไปเบรกเลยแบบนี้ไปอีกวันนึงเลยอ่ะเพื่อมาโหวตกลางปีโดยเฉพาะนะหลังจากวันคิดนั่งคิดเลยใช่หลังคิดรู้โกลซิลเวอร์บรอนซ์แล้วนะครับเช้าๆมาไปเฟรชเลยแล้วก็มาโหวตกันปรากฏว่ามันเร็วมากนะทุกคนก็เวลาโหวตเนี่ยก็จะมีการดิสคัสกันก่อนแล้วพอถึงเวลาโหวตก็กดแต้มปรากฏว่าเฟียร์สเกิร์ลมันก็มาเลยแล้วก็จบเลยคณะขาดคณะขาดผมจำไม่ได้ว่ามันมีคู่แข่งเป็นอะไรจำไม่ได้แต่บอกว่าอันนี้จะนอนมาจะง่ายสุดในขณะที่ Twitter เนี่ยเป็นคือข้อสังเกตอย่างแล้วเป็นสิ่งที่คุยกันในจันจิ้งอยู่เนี่ยคือว่าบิ๊กแบรนด์มีผลกับงานที่จะได้รางวัลอย่าง Twitter เป็นบิ๊กแบรนด์ซูเปอร์แบรนด์เบอร์เกอร์คิงเป็นซูเปอร์แบรนด์ฉะนั้นเนี่ยเป็นแค่ชิ้นเดียวนึงนะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดมันมีงานโบอยู่4งานมี Twitter มีแล้วก็มีอู่ซ่อมรถโฆษณาปิ๊นโปสเตอร์อู่ซ่อมรถช่างเก่าอะไรเงี้ยจากงานพูดดีได้โพด้วยไอ้อู่ซ่อมรถจะไม่ได้แล้วคนชอบไหมครับในงาน Twitter ที่เป็น traditional billboard มีแค่แฮชแท็กตามชอบเนี่ยเพราะว่าผมว่ามันสุดท้ายแล้วเนี่ยทางหลายๆปีทุกคนก็ทวิตหาความ simple แล้วนะ simple แล้วก็ stopping hour ของมันคือมันเป็นการกลับมาพูดสิ่งที่ควรมันเป็น Twitter มากๆอ่ะนี่คือมันเหมือนแบบเครื่องหมายแฮชแท็กมันถูกใช้ไปเยอะแต่สุดท้ายแล้วคนแรกที่ใช้มันคือ Twitter แล้วก็ครับเขาบอกมันลึกซึ้งนะเพราะว่ามันให้เราดูได้ให้เรารู้สึกแล้วก็ conversation ไปเกิดบนออนไลน์ใช่อันนี้แชร์แบบให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาต้องการเขาบอกใครที่เรียนง่ายมากคือถ้ามันทำให้คุณมองได้ก็คือจบแล้วคืองานที่ควรจะได้รางวัลซึ่งใน Twitter campaign ก็บอกไม่ต้องการที่จะพูดเลยมากกว่านี้เลยให้คนไปพูดแบบออนไลน์ก็แค่ remind คนกับ issue ก็เรียกว่าเป็น theme issue คือเรื่อง campaign ที่ออกตอนเลือกตั้งนะมันก็จะหยิบ issue ของประเทศเขาเป็น issue ของโลกมาแล้วใส่ hashtag คนซึ่งจริงๆแล้วมันก็ powerful มากคือเสริมที่สุดนิดนึงคือว่าอย่างตอนโหวตกลางปีเนี่ยเขาจะไม่มีการเลือกว่ามุสมันมีโกยประมาณ10อันตัวเนี่ยเขาจะไม่มีแบบว่าเอางั้นเอามาสองเอามาเป็นไฟลิ่งเนี่ย
ือเขาจะให้โหวตทีละตัวเลยว่างานนี้ถึงกลางปีไหมคือให้เขาให้โอกาสกับงานโกทุกตัวเลยครับว่าแล้วก็อันไหนไม่ถึงก็สเตย์ที่โกไปแต่ถ้าโหวตปุ๊บมันมีน่าจะกลางปีมาสามอันก็โหวตต่ออีกเรื่อยๆแต่พอรอบผมเนี่ยเพื่อนที่เฟียร์แต่มันนอนมาไม่คนอื่นมันไม่ได้ก็เฟียร์แต่ได้คนเดียวก็เลยได้ผมคิดว่างานฟรีแลนซ์มันขาดแต่มันดีแล้วถ้าเกิดเรามาทำงานแบบนี้เป็นสตันแบบนี้ที่เมืองไทยที่อนุสาวรีย์ปั้นยะเหลหรือที่ไหนบ้างแล้วก็แคปเจอร์แล้วก็บอกถึงปัญหาของเราเซนเซอร์ของเราก็จะได้รางวัลเนี่ยแต่นี่มันเป็นวอลสตรีทอ่ะใช่ผมถึงบอกว่าแบบมันเป็นบริบทของแต่ละวัฒนธรรมนะเหมือนมันเป็นยะเหลเอาเด็กไปยืนจ้องแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ออกข่าวมาช่องทีนิวส์บ้านเราไม่ใช่ซีเอ็นคือไม่ได้กันเลยไม่ได้ไม่หรอกคือมันก็เป็นโลโก้แต่ว่าสำหรับผมมันเป็นการปีสำหรับเราไงนะคือถ้ามองฉะนั้นเนี่ยเลยบอกว่าการเป็นวินเนอร์ที่ทานของว่ามันนอกจากไอเดียที่ดีแล้วมันเป็นเรื่องของบริบทเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องของจังหวะเวลาแล้วก็เป็นเรื่องของความใหญ่ประเทศเราไม่ได้แบบสื่อยักษ์ใช่ไหมอย่างเมืองนอกอย่างมหาหน้าทั้งหลายทุกเคสจากอเมริกาจะต้องมี CNN มี BBC มี CNBC ต้องมีที่เห็นหน้าบ่อยสุดก็พวกแบบเดวิดเลตเทอร์แมนพวกพิธีกรพวกจิมมี่อะไรพวกนี้คือจะต้องออกมาพูดไอเดียอย่างเงี้ยคือตัวคอนเฟิร์มอะไอเดียมันโคตรดีแล้วแต่ถ้าเกิดเราเป็นน้องไปอย่างเงี้ยคือเขาใครเนาะเขาพูดคือเขาเพิ่มไม่ถึงแต่ถือว่าแล้วฟิลเลสเดียวก็เป็นไอเดียที่ฉลาดเพราะว่าไอ้กระทิงหรือวัวกระทิงเดอะบูก็อยู่แล้วที่วอลสตรีทที่เป็นสัญลักษณ์ของทุนนิยมของตลาดหุ้นในวอลสตรีทนั้นการที่ไอ้ SSGA ออกมาแล้วก็ไอ้บริษัทแคทนิวยอร์กนะทำอะไรสักอย่างเป็นสตันท์สำหรับวันวีเมนส์เดย์ใช่ไหมฮะโดยการทำหล่อตุ๊กหุ่นเด็กมายืนท่าทายกระทิงอยู่นะแค่นั้นก็เป็นข่าวก็ได้เอิร์นมีเดียใช่ไหมครับพี่กุ้งยุคนี้เป็นยุคของเอิร์นมีเดียทั่วโลกเป็นหมอโบราณเรื่องเล่าต่อไปกันเยอะมันไอเอิร์นมีเดียมันกี่เท่าของงบมีเดียมันเยอะมากก็ปกติลูกค้าก็จะมองหาเยอะหมายถึงการหล่อหุ่นขึ้นมาไออาร์ติสต์ทำหุ่นแล้วไปวางให้มันเป็นข่าวเนี่ยมันสามารถเอิร์นได้แบบหลายร้อยล้านหมอโบราณคงนึกในยุคปัจจุบันซึ่งผมว่ามันก็เลยเป็นไวรัลแบบง่ายๆเลยใช่ไหมครับพี่ป๋องมันถึงได้การตีไปนั่นคืองานในบทเอาได้มันมีศิลปินนอนมาเอาหมาไปฉีดผมว่าน่าจะเป็นการตีปีหน้าต่ออีกก็มีคนรอนะทำบุญมาฉีดแบบมาไปฉีดรถขาเด็กเกเรสเกิลอีกต่อหนึ่งโดนด่านะโดนด่าไปเยอะเลยก็คือนี่คืองานการตีในบทของคุณป๋องเอาดอซึ่งจริงแล้วเอาดอกก็มีงานทั้ง traditional และไม่ traditional นะฮะซึ่งอันนี้คืองานที่ดีที่สุดในปีนี้ครับขอต่อไปที่คุณเป็ดนะครับงานในหมวด direct ว่าทำไมคิดว่าไงว่าทำไม Google Home of the Whopper ของ Burger King นะถึงได้การันตีในขณะที่เฉือนฟิลเลสโดยคะแนนเดียวในหมวด direct เอาเป็นว่าเอาเท่าที่ผมคิดนะแล้วก็ในสิ่งที่มันควรจะเป็นสำหรับแคตตากรีที่เป็นไดเรกต์นะที่ไดเรกต์ในความหมายของในการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการส่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการถึงตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการนำเข้าไปในตัวนะผมว่าคือเป็นไดเรกต์หมดทีนี้ศักดิ์ศรีของคีมของความเป็นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยผมว่าไม่ต่างกันแต่สิ่งที่มันชัดเจนเนี่ยนะพูดถึงไดเรกต์เนี่ยออฟได้นอน Google Home เนี่ยมันไดเรกต์โดยก็อธิบายดีนิดนึงนะก็คือเบอร์กิงทำหนัง15วีคบน YouTube ที่ไป activate ไอ้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Google Home ที่อเมริกามีอยู่ทุกบ้านคือ Google พูดได้นะเหมือนรู้ว่าทุกบ้านมี Google พูดได้แล้วก็มันจะ activate เมื่อถามอะไรมันก็เลยทำหนังสั้นๆนะหรือ15วีไม่สามารถจะเล่าได้มันสมมุติได้สะใจสำหรับเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งทีนี้เวลาที่โฆษณามันขึ้นมาครับเนี่ยนะไอ้ Google เนี่ยตอบได้เลยหลังจากก็คือในหนังเดี๋ยวถ้าได้ดูในภาค3จะเห็นว่าพรีเซนเตอร์เขาคนขายเบอร์กิ้งจะพูดเลยโอเค Google
Whopper คืออะไร What is the Whopper ปั๊บมันก็ไป activate ใน Google Home ที่บ้านพูดเลยซึ่งก็สนุกสนานแค่ใหญ่จะได้เปลี่ยนคนใช่ไหมฮะเพราะมันจะอ่านความหมายตามวิกิพีเดียซึ่งไอ้วิกิพีเดียเนี่ยคนก็เข้าไปแก้ความหมายได้อีกใช่มันก็เลยสนุกตรงนี้คือผมเห็นว่าไอเดียอะไรก็ตามแคมเปญอะไรก็ตามที่ไม่ได้รางวัลเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะทำให้เราเห็นมันคือส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าคนเนี่ยจะเข้าไปอยากจะไปมีส่วนร่วมกับแคมเปญนั้นๆอย่างเฟสโกของที่พี่ป๋องตัดสินไปเหมือนคนก็เข้าไปศิลปินก็เข้าไปทุกคนอยากจะไปมีส่วนร่วมหรืออยากจะทำอะไรสักอย่างกับแคมเปญนั้นๆเหมือนกับเบอร์ลี่คิงเนี่ยคนก็อยากจะเข้าไปแก้วิกิพีเดียแต่มันไปแก้เป็นตลกๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแก้เป็นตลกๆแต่อย่างนี้มันนิดนึงนะครับว่าคาแรคเตอร์ของเบอร์เกอร์คิงเนี่ยเขาสนุกสนานเขาขี้เล่นว่าไอ้ถ้าจะเป็นแมคโดนัลด์ทำแบบนี้ก็จะไม่ใช่แมคโดนัลด์มันเป็นความโชคดีของเบอร์เกอร์คิงเขาเซ็ตตัวเองไว้แบบนั้นก็คือสรุปก็คือมันสมควรได้กับดีไซน์เด็กเพราะมันได้เข้าไปถึงในบ้านคนด้วยวิธีการที่ฉลาดบนยุคของดิจิทัลในยุคปัจจุบันและให้คนเข้ามาถึงตัวเองถือว่าเลเวลสลาดแล้วงานที่ดีหรือว่าไม่โปรดักชันอะไรก็ไม่ได้ซับซ้อนไม่ซับซ้อนเป็นหนังแบบถ่ายถูกๆเป็นคนเอามาพูดแต่ให้เสียงพูดดังไปแอคทีเวทกูเกิลโฮมที่บ้านแล้วก็เป็นเด็กทุกคนมาแก้ความหมายของวอลเปอร์เบอร์เกอร์ในวิกิพีเดียกันสนุกสนานบ้านท่านครับของคุณพุ่งครับกับปีเจ็ดดอทคอมว่าทำไมถึงชอบมีภาพเจ็ดดอทคอมไหมครับจริงๆเปิดมาก็ดูเหมือนขายของออนไลน์ครับอันนี้มันน่าจะสกิดตุ่มแพนเนอร์ทุกคนเลยง่ายๆนะครับมันแก้ปมทุกอย่างเลยประเด็นแรกคือมันเป็นรีเทลเวลาคุยกันกับลูกค้าก็คือขายกุ้งขายหมูขายอะไรกันทุกอาทิตย์นะครับอันนี้มันก็ไม่ได้ต่างจากนั้นออกไปแต่วิธีการต่างไปวิธีการในการแข่งคือขโมยซีนซูเปอร์โบว์ซึ่งเราทราบเหมือนแข่งที่สุดเหมือนไทม์รายการถ่ายทอดสดบ้านเราที่แพงที่สุดในโลกเขาขโมยซีนด้วยการทำคีย์เวิร์ดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับซูเปอร์โบว์แล้วขโมยแล้วก็ไม่ต้องใช้การโฆษณาซูเปอร์โบว์จริงๆอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองมันใช้เทคโนโลยีมาช่วยก็คือโปรแกรมเมติกผ่านพวกคีย์เวิร์ดเหล่านี้นะครับและสุดท้ายคือเขาสามารถให้เราไปเล่นกับเพื่อนๆได้ต่อด้วยว่าไอ้การซื้อของออนไลน์เนี่ยเราอยากให้เพื่อนๆสมมติซื้อของให้สุดซื้อของเพื่อเป็นควรจะซื้ออะไรด้วยมูลค่าเท่าไหร่เราก็อยากจะทำต่ออีกนะครับมันก้าวข้ามผ่านเวลาลูกค้าบีฟเรื่องการไปซื้อโควต้าอะไรที่แพงที่สุดใช้ creativity เข้ามาเสริมด้วยเทคโนโลยีนะครับมันไม่ใช่แค่การฝากร้าน IG เฉยๆแล้วแต่มันคือการฝากร้าน IG ที่มีเทคโนโลยีอินไซต์แล้วก็ใช้ creativity เข้าไปเสริมแล้วดูแล้วมันสนุกนะครับก็เป็นการขายของที่สนุกเลยครับง่ายๆถ้าสรุปว่าทำไมถึงได้การบีฟนะครับก็นะเดี๋ยวจะได้ดูในภาคสามนะครับมันเป็นเคสจริงค่อนข้างยาวนิดนึงครับคราวนี้อยากให้ทั้งสามท่านนะครับเลือกงานที่ชอบสักสามชิ้นนะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าที่เลือกมาชอบอะไรอาจจะไม่ใช่งานที่กำกับจะไม่ใช่งานในหมวดที่ทั้งสามคนตัดสินก็ได้ครับของเลือกอะไรมาตัดสามชิ้นก็ผมก็ไม่รู้ว่าคือไปงานใครผมไม่ได้ดูเฉพาะงานของแคทเทอรี่ตัวเองไม่มีโอกาสได้ไปดูงานแคทอื่นเลยครับแล้วก็งานปีที่แล้วผมดูพี่พบเลยครับมันเยอะมากปี2015ทีนี้เนี่ยมันมีบางงานที่ผมไม่รู้มันไม่อยู่ในแคทผมแน่นอนแล้วก็มันมีบางงานที่ผมเห็นแล้วก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันจริงๆแล้วดูแล้วก็แค่ชอบมันเองไม่มีเหตุผลอะไรมากมายชอบแล้วบอกถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้กำลังอินเรื่องเด็ดเป็นงาน JetBlue นะครับ JetBlue ที่เป็นเรื่องของชื่องานว่า Fly Baby นะครับมีวิดีโอไหมครับคุณนุ้ยเป็นงานที่คนมีลูกจะต้องชอบ It is more stressful flying with a baby. There's just a lot more to consider. There's a lot more to think about. Do I have everything ready? Am I forgetting anything? Is he going to be occupied on the airplane? I don't want to be that lady with the baby who's screaming for 4 hours. Flight 213 is now boarding. Please proceed to gate 15.
because he doesn't like to sit still. I think the worst thing that can happen on this flight is that he'll get overtired, which causes a lot of screaming, and people definitely give you some dirty looks. Can you sit down? I'm most nervous about her having a total meltdown and having everyone around us really wishing that we were on the plane. คือมันเป็นการใช้เทคโนโลยีที่มันเซิร์ฟฮิวแมนนีดมากๆคือเราเห็นการใช้ VR เยอะมากในโลก VR แบบทุกคนจะมาใช้จนเฟ้อแต่ผมว่านี่มันเป็นเบสยูสของการใช้ VR ที่รู้สึกมันมีประโยชน์จริงๆดูเลยครับOh, wow.
É a primeira vez que eu vejo em 15 anos da minha atuação profissional com vacinas que a realidade virtual pode transferir a dor em entretenimento. Ele chorou em todas que ele tomou desde que ele nasceu. E dessa vez não. Até achei que ele ia dar um showzinho aqui hoje. Porque quando eu era pequena tinha medo, mas agora tem mais não. คิดนะครับคิดเลยว่าถ้าเกิดตอนฉีดอยู่แล้วปีศาจมาแล้วชักกระตุกเข็มหักอะไรทำไงครับจังหวะไม่ดีแต่ว่าเกิดปัญหามาใช้เทคโนโลยีมาแก้คือเด็กเพลินมากกว่าผมไม่ได้คิดมากคือผมชอบดูงานคาหรืองานที่มันครีเอทีฟที่มันดูอยากชอบดูมีความสุขดูแล้วก็มันก็มารีเลทกับเราเราชอบมันก็ได้พอแล้วครับขอบคุณอีกงานนึงจริงๆแล้วเนี่ยกลับไปย้อนที่พี่ตุ๋ถามว่ากลางปีในหมวดของที่ผมได้ประกาศตัดสินเนี่ยที่เป็นเฟียร์เลสเกิร์ลแต่ผมจะบอกว่าตอนที่โหวตผมไม่ได้โหวตเฟียร์เลสเกิร์ลเอาเลยครับมันมีสองงานที่ผมชอบมากคืองานหนึ่งคือ Nike Nike ที่เป็นUnlimited Stadium ทุกอย่างเป็นงานที่สิงคโปร์ใช่ไหมครับใช่สิงคโปร์ผมรู้สึกว่ามันโคตรล้ำเลยแล้วมันเป็นงานดิจิตอลที่รู้สึกว่ามันมีความเป็นฮิวแมนสูงมากคือเขาจะทำเป็นเหมือนลู่วิ่งเป็นลู่รองเท้านะครับแล้วโดยจะใช้ชอบมากแล้วรู้สึกว่ามันจะเอา Data ของคนนั้นเนี่ยไปโคกับที่เป็นในยี่ปักประมาณนั้นนะครับแล้วก็เราวิ่งเนี่ยมันเหมือนให้เราวิ่งแข่งกับเราคนเมื่อวานสะท้อนอยู่บนฝาสะท้อนอยู่บนข้างๆเหมือนเราวิ่งเนี่ยแล้วข้างๆเราเนี่ยเป็นตัวเราที่เป็นสถิติเดิมถ้าเราวิ่งแซงตัวเราอ่ะมันก็จะเรคคอร์ดสถิติใหม่คืออันนี้เป็นงานซึ่งผมก็ลุ้นอยากได้เหมือนกันก็แต่รู้สึกว่าจะไปได้ในหมวดอื่นเยอะด้วยใช่ครับรู้สึกว่ามันเป็นเอาท์ดอร์ที่มันแบบมันเป็นฮิวแมนเรสที่ดีครับรู้สึกว่าอันนี้แต่มันไม่ได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอีกงานนึงซึ่งจริงแล้วมันดังมานานแล้วแล้วก็เป็นตัวเต็งในน่าจะเป็นในหลายๆแคทคือมีดกราดไม่รู้เรียกว่าเกรแฮมหรือปรามนะฝรั่งบางคนก็เรียกมิตรปรามที่มันจะเป็นแคมเปญที่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของน้องจตุรออสเตรเลียนะที่เขาจะคิดถึงให้ดูเคสนะที่สุดมีภาพเคสมีภาพมิตรเกรแฮมไหมครับอันนี้ฮะคือเขาจะดีไซน์มนุษย์ที่คิดว่าจะปลอดภัยน่าจะปลอดภัยจากถ้าเกิดอุบัติเหตุเกรแฮมเนี่ยคือตัวอย่างคนที่จะ survive ในคาร์แอคซิเดนต์ได้มีหัวใหญ่ซี่โครงกว้างมีสารลูกแบบนี้ครับCommission in Australia has sparked huge international debate after they released a car accident awareness campaign unlike any other you've seen before. Part interactive sculpture, part educational tool, Graham shows us how the human body would need to change to survive a low-impact crash. Over several months, a trauma surgeon and a road safety engineer collaborated with a world-renowned artist. Using decades of road safety data, medical research, and creativity,to deliver evolution underpinned by evidence. Each physiological change was a new source of information, showing what happens to our bodies in common crash scenarios. We then introduced Graham to influencers in arts, science and government before touring the country to areas where drivers are more likely to be in an accident. Visitors were the first to use Tango, Google's new augmented reality technology, to go beneath his skin and better understand his anatomy.Within 24 hours, he'd sparked a global road safety conversation as he was discussed, debated, and even memed. This is Graham. ก็จริงๆแล้วงานนี้มันเป็นงานที่เรียกว่าจะนอนมาเลยแหละผมว่ามันได้รางวัลจากหนังใหญ่ๆไม่แบล็คเป็นซิลจากทุกที่เลยพี่คานก็ได้รางวัลกับปีแรกในบทเอลแคร์ใช่แต่พอแล้วผมก็คิดว่าน่าจะได้ในออร์ดอร์ด้วยมันควรจะได้มันอิมแพคขนาดนี้ทำไมไม่ได้ครับนี่นะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีโดนประกาศดาวรุ่งอะโดนประกาศดาวรุ่งมันทำให้จริงๆมันโหวตจะไปถึงโกแล้วด้วยมันเหมือนมันไต่ระดับแบบว่า
พอถึงงานนี้ปุ๊บเนี่ยมันมาถึงซิลเวอร์แล้วก็มีกรรมการท่านหนึ่งจากอินเดียก็พูดขึ้นมาว่าเขารู้สึกว่าไอเดียนี้มันเหมือนบีนดำมันเหมือนมันถูกแบบถูกทำมาแล้วเมื่อแล้วมันเพิ่มมันเป็นงานคลาสสิกเมื่อ30ปีที่แล้วด้วยแล้วซึ่งผมก็นึกไม่ออกเขาก็นึกไม่ออกงั้นกรรมการก็เลยนั่งค้นกันเปิดอยู่นั้นเลยเปิดงานก็เลยเจองานนี้ครับเดี๋ยวลองอยากให้ในห้องเนี่ยลองตัดสินใจดูว่ามันคล้ายไหมเป็นงานที่ได้ Black Pencil เหมือนกันเมื่อ30ปีที่แล้วครับทุกคนก็อึ้งไปตอนแรกมันอยู่ที่บอนแล้วก็ดิสคัสนานกันครับกับงานนี้แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวเต็งว่าจะได้กลางปีก็นั่งคิดว่าเราจะตอบคำถามนี้กับสื่อได้ยังไงเพราะว่าเวลาแถลงข่าวผู้กรรมการก็ต้องไปตอบว่าเออถ้าไม่งานนี้ถึงได้แค่นี้ในขณะที่มันได้กลางปีในหมวดเอลหมวดตั้งหลายหมวดใช่ไหมหรือว่ามันได้มาจากสนามอื่นแต่ทุกคนก็ลงมาเห็นสุดท้ายแล้วมันก็แล้วจะให้บรอนก็ใจร้ายไปนิดนึงคือถามว่าโดยตอมันคล้ายๆกันแต่บิวตี้ของมันคือการเมคอินแฮปเพนจริงๆของมีแกรมนั่นก็คือว่าเขาทำให้มีตัวตนมีการรีเสิร์ชแล้วก็เอฟเฟกตีฟมากๆมันเป็นงานเอฟเฟกตีฟแล้วเป็นสื่อมันมีความเป็นคราทีเรียความเป็นเกรดแอคที่สูงมากนะก็เลยในหมวดเอาดอมันเลยจึงได้แค่ซิลเวอร์น่าเสียดายมากก็มีขนาดดาวรุ่งแบบนี้ครับมีพี่อินเดียก็คงจะไปเมลเบิร์นไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เจอนิดนึงนะครับพอดีมันมีกรรมการจัดในออดอร์ในออดอร์เขาอยู่ในเน็ตเน็ตตัวเองดีๆเองแล้วมีเช้าอยู่วันหนึ่งเช้าแล้วต้องมาในกรรมการจากทีวีเนี่ยจะต้องมาเจอกันเพื่อจะมาแชร์ในสิ่งที่ตัวเองได้ไปเจอมาในแต่ละแคตตาล็อกทีนี้ในห้องวันนั้นก็ผู้ใหญ่ก็เยอะมากระดับจอห์นฮันหรือคริสกาเบิร์ดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะนั่งอยู่แต่ด้วยความที่เขามีพุทธิภาวะสูงมากรู้สึกว่ากรรมการคนนั้นน่าจะหัวร้อนหน่อยรู้สึกว่าเขาก็ไม่ชอบงานในมิสเตอร์กราแฮมนี่เหมือนกันเขาก็เลยเปิดงานในมิสเตอร์สโมเกอร์ขึ้นมาแชร์แล้วเขาก็ถามว่าเอออย่างคิดว่ายังไงกันแต่ทั้งห้องก็เงียบแล้วก็เหมือนจะค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่ทำซ้ำนะฮะคือเขามองถึง power ของมันหรือเอฟเฟกต์ของความคิดสร้างสรรค์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นมากกว่าว่าไอ้มิสเตอร์สโมเกอร์เนี่ยมันดีที่จะเป็นแค่ TVC นั่นแหละแต่ไอ้มิสเตอร์การทำเนี่ยโอ้มันสร้างเอฟเฟกต์ให้มันกระทบคนทั่วไปหมดนะแม้กระทั่งคือทุกคนสามารถสัมผัสมิสเตอร์การทำได้หมดเนี่ยมันไม่เหมือนที่มันอยู่แค่ในกล่องสี่เหลี่ยมของมิสเตอร์สโมเกอร์ที่อยู่ในทีวีแล้วเขาก็มีความเชื่ออย่างนึงว่าไอ้ที่ผู้ใหญ่ที่สุดในห้องนะเขาก็บอกว่าเขามีความเชื่ออย่างนึงว่าไม่มีครีเอทีฟคนไหนในโลกที่เห็นมิสเตอร์สโมเกอร์
แล้วก็สั่งให้ลูกน้องตัวเองว่าจงทำแบบนี้ผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแค่เรื่องบังเอิญแล้วเขาก็พูดหวานๆแต่ฝรั่งนะฮะสุดท้ายว่ายังไงก็ขอบคุณมากที่เอามาแชร์ในห้องพวกเราก็ควรระวังกันละกันว่างานที่ดีที่สุดมักจะถูกเซิร์ชเสมอเซิร์ชว่ามีใครทำแล้วหรือยังก็เจอมีกลิ่นคล้ายๆกันก็ดีครับขอบคุณที่แชร์ครับวันนี้มาถึงงานของพี่เต๋อครับพี่เต๋อเรื่องอะไรมาแชร์ให้ดูบ้างสิ่งไอ้ที่ผมเลือกมาเนี่ยมันเป็นโฆษณาเบียร์ยี่ห้อหนึ่งชื่อเบียร์ชื่อแอนเดสคือผมว่ามันบ้าระห่ำชะมัดเลยทีนี้เบียร์แอนเดสเนี่ยมันแพงมากเนี่ยนะใช่มันโฉชั้นศาสตร์ทำมาตั้งใจทำมาอย่างดีแล้วก็ใช้ทุกอย่างอย่างดีแล้วทำไมพวกเธอมาเกณฑ์กันแบบไม่ดีเลยไม่ให้เกียรติเบียร์ฉันเลยแอนเดสเบียร์เนี่ยเขาก็เลยดีไซน์บาร์ขึ้นมาชื่อ45ดีกรีบาร์แล้วก็ไปเลือกภูเขาแอนเดสมุมหนึ่งของภูเขาแอนเดสที่เอียงได้45องศาแล้วก็สร้างบาร์ขึ้นมาเพื่อให้คนได้กินเบียร์ที่ลิ้นได้องศาที่45ซึ่งเป็นองศาที่ดีที่สุดที่จะทำให้เบียร์อร่อยที่สุดผมว่ามันบ้าชะมัดเลยเอาดูเลยครับจริงครับ45องศา Is it worth going toBut it takes long for the waitress to come. Or will you throw a peanut? Is it worth going to a bar where you cannot play darts? And where you may have to pay somebody else's check? Is it worth it? Yes, it's worth it. Because the perfect way to pour a beer is at 45 degrees.Not 44, not 46, exactly 45. And you'll get that desire to be there. So with the help of the Andes Natural Gradient, we decided to lean in and turn a bar. Andes Bar 45, the world's first leaning bar. Thank you. A place to teach the consumer.A perfect way to pour an Andes. If we were able to make a huge effort of tilting the entire bar, they should be able to tilt their glasses. No one would be Andes to pour a perfect Andes. Yep. Yeah. คือมันแคมเปญนี้มันไม่ได้ดังมากเลยแค่รู้สึกเป็นบ้ามากแล้วเราก็ช่วยแบบว่าเวลาลิงเบียร์มากเราได้เอียงแก้วใช่ไหมใช่จะได้เบียร์ที่เพอร์เฟกต์ฟองไม่มากไปใช่ไหมใช่ทำจริงจังงานต่อไปก็คืองานอีกอันนึงมันเป็นผมว่ามันเป็นวอลเปเปอร์เฮ้ยเอาจริงเราเอาอันเดียวก็พอเอางานนี้ดีกว่าผมว่ามันมีเมื่อกี้ระหว่างที่เราคุยกันเราพูดถึงเรื่องของความเป็นมนุษย์ใช่ไหมที่มันมีแคมเปญจากประเทศเยอรมันคือมันมีครีเอทีฟสูงมากแล้วก็มีความเรียบง่ายแต่เข้าใจโคตรเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งเลยแล้วมันคือแคมเปญเวลคัมเวิร์ดที่เวลคัมเวิร์ดนี่มันคือครีเอทีฟมันสร้างโอกาสได้เยอะแยะไปหมดเลยแม้กระทั่งโอกาสกับตัวที่เป็นโปรดักต์เองก็ตามนะมันสามแล้ว creativity เนี่ยมันสามารถที่จะดึงพวกให้เกิดความช่วยเหลือได้ง่ายๆสมมติว่าผมเวลาดีไซน์ผมมีไอเดียแบบนี้แล้วผมดีไซน์แบบนี้ผมไปขอความช่วยเหลือจาก Unilever ขอความช่วยเหลือจาก P&G ขอความช่วยเหลือจาก Kao เนี่ยผมว่าแน่นอนผมก็ได้รับการเวลคัมแน่ๆนี่ไอเดียมันง่ายมากอ่ะมันเกิดการอพยพพวกเอ็นโอจีมันขึ้นไปที่ประเทศเยอรมันทีนี้ไอของที่เขาบริจาคมาหรือของที่คนที่ส่งมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแยกแยะได้เรื่องความที่เป็นคนไม่ใช่คนเยอรมันแล้วภาษาเยอรมันก็คงเป็นภาษาค่อนข้างยากทีนี้เขาก็เลยดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้คนได้เรียกยาสีฟันหรือไอของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของอุปโภคขั้นพื้นฐานง่ายๆในภาษาเขาเก่งแบบเยอรมันได้ถูกครับคือผมว่าคือเขาไม่ได้มีแค่นั้นเนี่ยเขามองไกลขนาดว่า
นอกจากเธอจะมาขึ้นประเทศฉันแล้วเธอจะเอาทำดำรงชีวิตประจำวันได้แล้วเธอก็ควรจะอยู่ประเทศฉันได้อย่างรู้ภาษาประเทศฉันผมว่าอย่างน้อยเขาก็มีวิธีให้เขาได้ค่อยๆเรียนรู้ภาษาเยอรมันจากวิถีประจำวันที่เขาใช้ผมว่ามันง่ายและก็เขาขอดูแคสเปียนนะครับเบอร์ดับเบิ้ล Germany has welcomed over 1 million refugees displaced by the conflict in SyriaWithout the ability to work, asylum seekers rely on aid donations to survive. But what if we could make these essential items even more enriching and help people to integrate into their new environment? Introducing Words of Welcome, a design system that turns every product donation into a language lesson for refugees. After their treacherous escape from Syria, asylum seekers face new challenges in Germany. The majority cannot understand German or English and cannot read the Roman alphabet.The German government states that integration and basic communication are essential in providing meaningful support. We developed a design concept that combines German language and the Arabic script and created phonetic transcriptions for the names of the most essential items. For example, the German word for toothpaste. When reading this transcription in Arabic, one pronounces the word in perfect German, Zahnpasta. By doing so, we empower refugees to instantly communicate their basic needs. Zahnpasta?Luster, Sandwister, Darlin, Binden, Nikoflasher, Passion, Tushin, Bakarin. The Words of Welcome system is available in Arabic, Farsi, and Urdu. Colors help to differentiate between 28 essential products, from hygiene to baby and food items. With this simple tape system, volunteers and refugees can easily repackage the donations on site.An online platform enables people to help spread the word to other citizens, brands, and corporations. Thousands of meters have been shared, attracting the attention of new sponsors. To date, we have produced over 70,000 meters of tape, making hundreds of thousands of donations twice as valuable, and making refugees feel more welcome and understood. BM ครับอันนี้น่าจะถูกสะกดจิตจากลูกค้าเลยพวกเราเวลาทำแบรนด์ BM ก็เข้า BM มันอยู่ Academy แล้วก็แบรนด์พรีเมียมไฮโซที่เป็นผู้ให้อย่างเดียวจริงๆเดี๋ยวดูแล้วกันครับว่าเป็นผู้ให้ยังไงครับแล้วทำไงที่สุด To celebrate BMW's 100th anniversary the brand decided to give their faithful drivers a memorable gift on the highway to the main city airport we built an exclusive toll booth reserved for BMW drivers 100% free of chargeThe response from BMW's customers was great. But the one from our competitors' drivers was even more overwhelming. On social media, our competitors' drivers expressed the desire to get the same benefits as BMW drivers. So, we couldn't miss such a great opportunity to talk straight to our potential customers. Introducing BMW Giving Way.As an immediate response, we decided to turn social media posts into specially customized BMW printable logos for our premium competitors' drivers who betray their brand. We also distributed thousands of dealer flyers with BMW logo stickers. The logos were designed to exactly match our main competitors' badges, giving their drivers a flavor of how it feels to drive an exclusive car.Cashiers were instructed to let any car with BMW logo pass through their booth for free. Thanks to the brilliant response, the campaign was prolonged, generating even greater media buzz and impressions.บ้านเราทำไม่ได้ลูกค้าอยากได้เอิร์นมีดีเยอะๆนะฮะแล้วก็
แล้วมันก็บี้กันไม่กี่แบรนด์ในพรีเมียมเซคชั่นของรถหรูมันก็เห็นแล้วว่าอ๋อคนที่เขาใช้คอมเพลเตอร์เขาอยากใช้ VM เพราะอะไรมันเป็นอินสแตนต์วินที่สนุกครับถือว่าทำไม่ยากครับของบริษัทดีๆใช่ไหมครับอีกเคสนะครับเคสสุดท้ายครับในทุกเซอร์เวย์ของมีเดียเวลาเราอยากทำคอนเทนต์ของมีเดียมันจะพูดถึงดนตรีและกีฬาเสมอนะครับและดนตรีกับกีฬาโดยเฉพาะกีฬาเนี่ยเข้าถึงยากในเวทีระดับโลกเวลาเราอยากได้สปอร์ตเอนดอร์สเมนต์นะครับอันนี้กีฬากับคอน sumer good นะครับเคสของ Archer นะครับเป็นเคสที่เป็นท็อปหรือทาวพูดถึงไม่ได้แค่บรอนซ์นะครับแต่ว่าที่ชอบส่วนตัวเนี่ยคือเขาคิดว่าเอาคอนเทนต์ที่คนเข้าถึงง่ายทั้งหมดลงทุนน้อยที่สุดแต่ว่าเกิดท็อปหรือทาวได้มากที่สุดนะครับของ ArcherI'm Clay Chapman, and I just signed the biggest sports endorsement deal of all time. $3.4 billion, paid over 10 million years. I was born and raised in Orlando, Florida, and I started playing baseball when I was 7 years old, and I haven't stopped. I'm currently a starting pitcher for the Windy City Thunderbolts. When my manager told me that some company named Archer wanted to sign me to an endorsement deal, I was like, who the heck is Archer? Apparently, Archer's a company that makes home products for men.They make air fresheners, dish soaps, and candles later this year. It's great stuff. This one smells like a honey lodge. I'm really excited about this deal. I mean, $3.4 billion. The 10 million years is a bit of a curveball, but it is the biggest sports endorsement deal of all time. So that's pretty cool. A lot of things just feel right about teaming up with Archer. They're in Chicago, and I'm in Chicago. They're a young company, and I'm a young player. Their best years are ahead of them, and so are mine.I'm Clay Chapp, and I've just signed the biggest sports endorsement deal of all time. เนมเจอกับโนเนมนะครับก็ไม่รู้กี่บิลเลียนแต่ว่าจ่ายไปออปชั่นคือจ่ายไปใน100ปีแล้วก็โนเนมก็ทำให้แบรนด์กับทั้งสองคนดังที่มันพร้อมกันได้ปกติจะต้องเป็นเซเลบดังๆไม่เห็นพวกไนกี้อาดิดาสก็คือเซเลบดังๆทั้งหลายหรือแบรนด์อื่นที่เบียร์แฮนเดเกนอย่างเงี้ยก็จะเป็นสปอร์ตเอนดอร์สเมนต์ดังๆแพงๆทั้งหมดอันนี้มันเหมือนแอนทายแอนทายซิกครับประมาณนั้นก็เป็นแนวคิดที่มันขึ้นอยู่ก็เราก็ได้ดูนะงานที่กรรมการทั้งสามท่านเลือกมาที่ชอบๆนะจริงมีงานคันอีกมากมายนะดูยังไงก็ดูไม่หมดนะครับลองเข้าไปในเว็บไซต์ www.kanzion.com แล้วเข้าไปที่เพลย์เออร์ดูซีนเวิร์กนะครับผมไม่ดูไม่หมดเลยก็ไล่ดูไปทุกแคทมันเยอะมากปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้เขาทำเพลย์เออร์ที่วิวได้เร็วมากนะครับแล้วก็มีคำบรรยายเรียบร้อยถ้าดูช้าก็ไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับแต่ถ้าดูในเวอร์ชันของคานก็ได้ดูเวอร์ชันที่เขาส่งประกวดนะครับก็คราวนี้มาถึงในช่วงท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็อยากให้พี่ๆทั้ง3คนนะครับกรรมการทั้ง3ท่านนะครับฝากอะไรถึงผู้ชมนะครับว่าอยากให้ฝากว่าทำยังไงที่เราจะในฐานะคนที่สนใจโฆษณาหรือนักโฆษณาหรือคนที่อยากจะทำโฆษณาในอนาคตทำไงที่จะทำให้งานโฆษณาของไทยเนี่ยมันไปสู่ระดับโลกนะฮะได้มากกว่านี้หรือได้ดีกว่านี้นะฮะทราบว่าพี่ป๋องมีอะไรเป็นข้อสังเกตหรืออยากจะฝากถึงนะครับว่าเราควรจะทำไงน้องๆที่เป็นนิสิตนักศึกษาก็ตามควรจะทำไงจริงก็ผมก็ตอบง่ายเหมือนที่พี่ฝึกพยายามสอนพวกผมหรือน้องๆตลอดคือดูเยอะๆดูเยอะๆแล้วก็ผมว่าผมรักงานคานส์มากเลยเป็นคนที่ชอบแล้วอยากให้มันมีงานแบบนี้ไปเรื่อยๆคือเป็นต้องขอบคุณผู้บรรยายที่ยอมส่งเงินฟรีเป็นล้านๆเขาทำงานเคสดีๆแล้วก็เสียตังค์ไปเพื่อแต่ว่าสิ่งที่ดีงานที่สุดของการคือมันเป็นของฟรีสำหรับพวกเราครับคือมันไม่ได้ห่วงเขาไม่ได้ห่วงคือเราสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้มันก็มีตัวอย่างเคสที่ดีๆเยอะเพื่อที่เราจะได้ไปเรียนรู้คือมันเป็นเคสที่คือมันจะเป็นงานจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มองจุดนั้นเลยมันอย่างไม่เป็นเหมือนตลาดที่มันมีแต่ไอเดียที่ดีเวิร์กหรือเปล่าไม่รู้มันต้องใช้ judgment ของตัวเองบางงานรีเซลก็ไม่รู้มันจริงหรือมันมั่วหรือมันโม้ก็ปล่อยเขาไปแต่ว่าเราหยิบเฉพาะตัวไอเดียแล้วก็มาอินสไปร์กับเราก็พอ
จะสแกมหรือไม่สแกมนี่ผมรู้สึกผมเฉยๆไม่สนมันเป็นเรื่องแบบคือก็ไม่เห็นเป็นไรแต่มันเป็นงานที่อินิเชทีฟของผมนะมองงานการแบบนี้แล้วก็ผมเลยมองอีก2แบบคือว่าหลังจากได้อินสปายตรงนี้เพราะว่าชีวิตจริงเราของเราเนี่ยเราก็มีเราโดนตัดสินทุกวันอยู่แล้วล่ะในทุกๆวันเนี่ยเรามีกรรมการของตัวเองอยู่แล้วเมื่อต้องทำงานออกไปเนี่ยเมื่อคุณส่งงานไปคามันก็แค่คน15คนมายึดทักงานของเรามาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้บ้างไม่รู้มากแต่จริงๆผมว่ากรรมการที่ดีที่สุดก็คือคอนซูเมอร์นะมันคือกรรมการที่เขาจะชอบหรือคุณทำอะไรไปแล้วเขาจะชอบเขาจะคอมเมนต์ก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่เก็ตหรือจะเกลียดหรือจะแชร์คือผมว่าคนนั้นคือกรรมการที่ดีที่สุดในสนามจริงๆว่าผมนะคือคอนซูเมอร์นี่แหละเพราะว่าอยู่เราไม่ต้องไปนั่งแบบคือหลายๆงานเวลาตรวจในคาเนี่ยไหนใครมาจากเปรูบ้างไหนบอกอินไซต์สิคือต้องมานั่งอธิบายให้ทุกคนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแบ็คกราวด์อ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋องานอย่างงานของเป็ดอย่างเงี้ยคือเขาก็ถามว่าอ้าวมันเป็นงานต่อจากปีที่แล้วเงี้ยมันก็จะมีคนมาช่วยต่อเองว่าอ๋อมันเป็นมุมที่มันลึกขึ้นมันเป็นแบงค์ของที่มันแบบดีฟขึ้นมันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบมันก็เป็นแค่คน15คนที่รู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าจะแนะนำน้องๆหรือทีมงานที่ทำก็คือว่าอยากให้มองทางเป็นในเรื่องของคืออย่าแล้วอย่าไปดูงานที่ได้รางวัลอย่างเดียวด้วยนะครับผมว่าบอกเลยว่ามันมีงานเสียดายที่ว่าเขาให้ดูเฉพาะแค่ช็อตลิสต์ซึ่งก็ถือว่าใจดีมากนะตอนนี้มีช็อตลิสต์ให้ดูด้วยคือเมื่อก่อนนะให้ดูเฉพาะวินเนอร์แต่ตอนนี้มีช็อตลิสต์มีเป็นพันๆเลยซึ่งผมว่าคุ้มมากแล้วก็โหลดได้ก็โหลดเก็บไว้นะคือมีประโยชน์มากครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นงานที่ดีแล้วก็ควรจะแบบศึกษาเยอะนะก็คือดูไว้ว่าเขาทำอะไรไปแล้วถูกไหมครับใช่สบายเราเพื่อคิดให้ดีกว่าเราไม่ได้ดูเพื่อที่จะทำให้เหมือนเขาถูกเพราะว่าสุดท้ายผมรู้สึกว่างานที่ดีมันดีอยู่แล้วแล้วก็ส่วนตัวนะผมมีความคิดส่วนตัวนิดหน่อยก็คือว่าก็อย่างที่พี่สุดบอกอะแบบปีนี้ที่บุ้งบอกมีงาน 40,000 กว่าชิ้นที่ส่งมาในคาแล้วก็ถ้าเราไปดูในทุกแคตตากรีเนี่ยงานที่ได้ก็จะซ้ำๆกันงานหน้าเดิมๆที่มันได้แบบผมอาจจะเป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งของเฟสติวัลด้วยมั้งคือ 40,000 นี่คูณอีก 40,000 น่ะเป็นเงินเท่าไหร่ไม่รู้นะเยอะมากเลยแล้วก็คือถ้าเอาเงินนั้นไปสร้างโรงพยาบาลก็ได้เยอะมากเลยคือแต่ว่าเราจะบอกว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันแคตตากรีมันเยอะเกินไปมันคือแคตตากรีมันเยอะเกินไปแล้วรู้สึกว่าอย่างแคตตากรีส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีซับแคตตาล็อกที่แบบมีโปสเตอร์อินดอร์มีโปสเตอร์เอาท์ดอร์มีโปสเตอร์อินดอร์ที่ตึกนั้นทำด้วยไม้มีโปสเตอร์อินดอร์ที่ตึกนั้นมุงหลังคาหรือไม่คือแบบสำหรับผมมันจะเยอะแคตตาล็อกไปไหนเพราะว่าตอนที่กรรมการตรวจเขาก็ไม่มานั่งดูคุณเฉลี่ยมากคือเขาก็รันไปเลยชอบอันนี้อันนี้ตรวจไปแล้วโหวตให้อันนี้ชอบไม่ชอบคือถ้าผมแนะนำเฟสติวัลได้ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดีสุดเนี่ยแคตน้อยๆแล้วก็แบ่งเป็นหมวดแคตตาล็อกของสินค้าจะดีกว่าคือเอาไปเลยแบบแอลกอฮอล์ก็ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนเนี่ยเลือกที่ดีสุดมาเลยอันนี้ในมุมผมนะคือถ้าทานแบบนี้ได้มันก็จะประหยัดเงินพวกเราได้เยอะเงินน้อยลงประหยัดเงินพวกเราได้เยอะครับขอบคุณครับของบุ้งครับจริงๆจะฝากว่าตื่นตาตื่นใจครับอย่างที่บอกก็ถือว่าเป็นน้องใหม่เข้ามาครับคือเดินไปออฟฟิศที่สุดเลยออฟฟิศเป็ดเนี่ยเห็นสิงโตเยอะก็โอ้โหละลานตาในขณะที่เข้ามามีเดียที่เคยถึงเป็นที่ออฟฟิศเราเพิ่งมีแค่2ตัวเองรู้สึกว่ามันศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็มองเข้ามาแล้วก็โอ้โหเป็นสิ่งที่เราอยากได้แต่พอมองมุมนึงที่ต่างจากเมื่อกี้ครับก็คือแคตตากรีเยอะๆครับมันก็ช่วยอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มองว่าถ้าเรามองเป็นคานมันเป็นที่ที่เหมือนกับว่าอุตสาหกรรมครีเอทีฟบ้านเราเหมือนระดับโลกจริงถ้าเกิดของเพจบอลไทยวอลเลย์บอลเราจะไปคิดหนักว่ามันจะไปยังไงแต่เนี้ยเราไปถึงแล้วพี่สุดบุกเบิกให้พวกเราไปแล้วระดับหนึ่งเนี่ยทีนี้พอกลับมาดู
category อย่างตัวเองที่ตัดสินเนี่ยมันมีสองอันซึ่งสลับไปสลับมามากพอเรารู้สึกว่าโซเชียลมันดังเข้าไปดูเคสที่ส่งมาเกือบ400เคสในขณะที่อีกอันหนึ่งซึ่งมันเป็นเทรนด์มากๆของมีเดียคือ data driven insight มีอยู่50เคสนะครับพอเมื่อกี้บอกเรื่องอ่านดูเยอะๆดูเยอะๆคือเข้าไปดูไครเทเรียของแคตตาล็อกเยอะๆอย่างที่ได้มาที่ออฟฟิศเองเนี่ยก็คิดว่าอ๋อเพราะเราส่งไปในแคตตาล็อกสมัยก่อนที่คนแทบจะไม่ส่งเลยอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไปเป๊ะตรงนั้นพอดีเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเป็นตัวเลือกที่แข่งขันเข้าไปในประเภทนั้นๆเนี่ยเหมือนที่เราเข้าไปถูกประเภทกีฬาได้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่ทำให้เราเข้าถึงได้มากขึ้นคุณที่เป็นแล้วครับพี่บอกเขาบอกว่าให้ดูเยอะๆนะพอดูเยอะๆปุ๊บแล้วก็ทำเยอะๆวิจารณ์น้อยลงแล้วก็ข้อดีข่าวดีอย่างหนึ่งคือปีหน้าคานจะจัดอีกสำหรับคนที่อยากพลาดไปในปีคานจัดทุกปีทำเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้ประมาณนี้ดูเยอะๆนะเลือกให้ถูกแล้วก็ทำเยอะๆก็ง่ายๆจากที่กรรมการทั้ง3ท่านดีเยอะพูดง่ายๆนะแล้วทำยากนะดูเลยแล้วมาทำมันอยู่ก็แต่ผมมองว่าเมืองไทยก็นะฮะทำงานในระดับโลกคนรู้จักประเทศไทยมานานแล้วและยังรู้จักต่อเนื่องจากงานของทุกท่านในที่นี้ที่ได้รางวัลเชื่อว่าเราก็ถ้ามองเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเทียบกับจำนวนเงินที่เราส่งแล้วเนี่ยถือว่าเราก็ได้เยอะแล้วครับก็ไม่ได้น้อยเลยถ้าเทียบกับประเทศใหญ่ๆไปถามเพื่อนที่อยู่ทำเอเจนซี่ที่บราซิลเขาส่งกี่ชิ้นเนี่ยที่เราส่งแบบ20อะไรเงี้ยเขาบอกว่าส่ง300เพื่อนที่อเมริกาบอกส่ง500เราก็ถามว่าทำไมมันส่งเยอะอย่างนี้เขาบอกก็ประเทศใหญ่งบเยอะก็ส่งเข้าไปมันก็เหมือนซื้อลอตเตอรี่ครับก็ส่งงานให้คน15คนตัดสินในแคทเต็มไปหมดเลยซึ่งก็ต้องถูกเหมือนคนซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยครับก็แทงเยอะก็ได้เยอะเพราะฉะนั้นมันก็สัดส่วนที่ประเทศเราได้รางวัลถือว่านะฮะก็น่าภาคภูมิใจแล้วสำหรับประเทศอย่างในเอเชียของเรานะครับซึ่งเราก็ทำได้ดีเราอยู่เชิญแนวหน้านะครับก็หวังว่านะครับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ทุกท่านในที่นี้จะได้ประโยชน์นะครับได้สาระนะครับจากกรรมการตัวแทนกรรมการทั้ง3องค์ของไทยเรานะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เป็ดนะครับคุณบุ้งแล้วก็คุณป๋องนะอีกทีหนึ่งนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพี่เป็ดพี่บุ้งและพี่ป๋องอีกครั้งด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวขอเชิญพี่ถ่ายรูปนะคะแต่ว่าทางด้านล่างเดี๋ยวยังไงตอนนี้สามารถไปเบรกได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันอีกประมาณ15นาทีเนาะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีช่วงที่2นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ